โหลสวัสดีจ้าเริ่มแหละเริ่มเลยนะเต็มจอแล้วเนาะนะฮะติวเนื้อหาม.6 เทอม 1เรื่องต่อมไร้ท่อก็คือฮอร์โมนนั่นแหละนะฮะแล้วก็เรื่องendocrine system เนาะต่อมไร้ท่อฮอร์โมน endocrine system เรื่องเดียวกันเนาะแล้วเราก็ติวอีกเรื่องก็คือเรื่องอะไรนะฮะเรื่องระบบสืบพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตนะอันนี้รับประกันว่าจะกระชับมากอยู่นะกระชับมากอยู่นะจะช่วยได้เยอะเลยอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยเนาะแล้วคลิปนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้ตลอดทุกสนามน้องแบบเอาไว้แรปอัพแรปอัพก็คือการสรุปใช่ป่ะฮะเนาะสรุปว่าเนื้อหามันเป็นยังไงเพราะว่าพี่ทำมาแบบอย่างเลิศเลยเนี่ยพิมพ์มาให้เลยว่าฮอร์โมนแต่ละตัวมีอะไรบ้างก็เอามานั่งดูง่ายๆจบเลยปัญหาของฮอร์โมนคืออะไรคือจำไม่ได้นะฮะคือจำไม่ได้แค่นั้นเนาะแค่นั้นเลยเนาะถ้าจำได้ก็จะทำได้เพราะฮอร์โมนส่วนใหญ่เนี่ยจะวัดความจำไม่ค่อยวิเคราะห์เท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยวิเคราะห์เท่าไหร่เราไปดูฮอร์โมนนะฮะฮอร์โมนก่อนนะฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยสร้างจากต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อเนี่ยเราจะเรียกว่าเอนโดไครน์นะฮะต่อมไร้ท่อเราจะเรียกว่าเอนโดไครน์แกรนด์และส่งไปอวัยวะเป้าหมายส่งไปยังเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยเราจะเรียกว่าทาร์เก็ตนะหนูอวัยวะเป้าหมายจะเรียกว่าทาร์เก็ตออร์แกนแต่เป้าหมายอาจจะไม่ใช่อวัยวะก็ได้อาจจะเป็นเซลล์ก็ได้ถูกไหมฮะงั้นเราใช้เป้าหมายเนี่ยเราใช้คำว่าทาร์เก็ตไปได้เลยงั้นต่อไปนี้พี่จะใช้คำว่าทาร์เก็ตฮอร์โมนเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อพอมันเป็นต่อมไร้ท่อเนี่ยมันจะไม่สามารถไปหาอวัยวะเป้าหมายหรือเซลล์เป้าหมายได้โดยตรงน้องลองคิดว่านางไม่มีท่อฮอร์โมนเนี่ยไม่มีท่อพอไม่มีท่อแล้วเอ๊ะฮอร์โมนจะไปออกเอฟเฟกต์เนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่าฮอร์โมน1ตัวเราต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกอย่างที่เราต้องรู้ก็คือฮอร์โมนเนี้ยเป็นฮอร์โมนที่มีแหล่งสร้างที่ไหน1คือสร้างที่ไหนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องทราบ2คือเป็นฮอร์โมนประเภทไหนเราจะไปแบ่งฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแบบเปปไทด์ฮอร์โมนฮอร์โมนแบบสเตียรอยฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแบบที่เป็นแบบเอมีนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้เราจะไปแบ่งว่า1สร้างที่ไหน2คือเป็นฮอร์โมนประเภทไหนแล้ว3คือมีทาร์เก็ตคือที่ไหนทาร์เก็ตคือเป้าหมายของเขาคือที่ไหนแล้ว4คือพอไปถึงเป้าหมายแล้วมีเอฟเฟกต์อย่างไรนะฮะแสดงเอฟเฟกต์อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คืออ้าวแล้วทีนี้ฮอร์โมนมันไม่มีท่อจะไปหาเป้าหมายได้อย่างไรฮอร์โมนมันก็เลยจะไปกับทางระบบเลือดนะหนูฮอร์โมนจะไปกับทางระบบเลือดและน้องลองคิดดูว่าเราสร้างฮอร์โมนตัวนึงปล่อยเข้าไปในระบบเลือดแล้วก็ไปทั่วเลยไปทั่วทีบเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขารู้ได้อย่างไรว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ไหนเจาะจงที่ไหนฮอร์โมนก็เลยก่อนที่จะทำงานเนี่ยเขาจะจับกับสิ่งที่เรียกว่ารีเซพเตอร์นะฮะจับกับสิ่งที่เรียกว่ารีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับเหมือนลูกกุญแจกับแม่กุญแจฮะจับกันปุ๊บถึงจะเกิดการเอฟเฟกต์ต่างๆซึ่งจะเกิดผลเกิดการทำงานของฮอร์โมนต่างๆนั่นเองถูกไหมฮะตรงนี้ทันนะเนาะเขาจะทำงานแบบนี้ทีนี้เราแบ่งต่อมไร้ท่อหรือเอนโดไครน์ออกเป็น2กลุ่มหลัก2กลุ่มหลักนะลูก2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือ essential endocrine gland อันนี้คือขาดแล้วตายข้อสอบถามว่าต่อมไหนขาดแล้วตายห่าไปเลยนะฮะขาดแล้วตายห่าแน่นอนเราเรียกกลุ่มนี้ว่า essential endocrine gland ก็จะเป็นต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายมากๆนะฮะเราจำว่าแป๊บถูกป่ะเราจำว่าแป๊บ PAP แป๊บๆตายแป๊บๆตายถ้าขาดแล้วตาย PAP แป๊บๆตายอันได้แก่พาราไทรอยด์อะดรีนอลคอร์เทกซ์และแพนครีสพาราไทรอยด์อยู่ในต่อมไทรอยด์นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวสร้างฮอร์โมนอะไรเดี๋ยวไปเรียนนะเราจำว่าแป๊บก่อนแป๊บๆตายต่อมไร้ท่อพวกนี้ร่างกายไม่สามารถขาดได้ขาดแล้วตายนะฮะขาดแล้วตายข้อสอบถามนะแค่นี้ข้อสอบถามน้องจำว่าแป๊บ PAP แป๊บตายอันได้แก่พาราไทรอยด์อะดรีนอลคอร์เทกซ์ต่อมหมวกไตชั้นนอกอะดรีนอลคอร์เทกซ์ต่อมหมวกไตชั้นนอกนะฮะแพนเครียสก็คือตับอ่อนนั่นเองนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็น non essential endocrine gland นะฮะอันนี้ขาดได้
นะฮะไม่ตายในทันทีแต่ก็มีผลต่อการทำงานของร่างกายในที่สุดอยู่ดีนะฮะเนาะแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองนะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปดูนะฮะประเภทของฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะฮะจากโครงสร้างทางเคมีฮอร์โมนจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากโครงสร้างทางเคมีกลุ่มที่1เราเรียกว่าเปปไทฮอร์โมนนะฮะเปปไทฮอร์โมนกลุ่มที่2เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดเดริเวทีฟก็คือโครงสร้างที่เกิดจากอนุพันธ์ของกรดอะมิโนบางชนิดอันนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มเป็นเอมีนฮอร์โมนก็ได้นะฮะเอมีนฮอร์โมนก็ได้นะฮะแล้วกลุ่มสุดท้ายก็คือสเตียรอยฮอร์โมนสเตียรอยฮอร์โมนเนี่ยมักจะถูกสร้างจากโครงสร้างหรืออวัยวะ3อย่างนี้คืออันอะไรลูกอันทะรังอะไรลูกรังไข่หมวกไตชั้นนอกอันทะรังไข่หมวกไตชั้นนอกนะฮะเนี่ย3อวัยวะนี้เนี่ยมักจะสร้างฮอร์โมนที่เป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะฮะเนาะเออโอเคเพราะฉะนั้นเรามี3กลุ่มกลุ่มที่1คือเปปไทด์กลุ่มที่2คือเอมีนนะฮะกลุ่มที่2คือเอมีนเอมีนตัวที่สำคัญก็คือไทร็อกซีนเอมีนที่สำคัญก็คือไทร็อกซีนเหรอไทร็อกซีนสร้างจากไหนมีฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวบอกโอเคไหมลูกนะแล้วกลุ่มที่3ก็คือสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะฮะสเตียรอยด์ฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยจะใช้คอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนกลุ่มนี้นะฮะเนาะก็ได้แก่ฮอร์โมนที่สร้างจากอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนถามว่าเราต้องรู้ไทป์ของฮอร์โมนไปทำไมว่าฮอร์โมนกลุ่มนี้เป็นสารประเภทไหนที่เราต้องรู้เพราะมันจะมีรีเซพเตอร์อยู่ในบริเวณต่างๆที่ไม่เหมือนกันมันจะจับกับรีเซพเตอร์ในบริเวณต่างๆที่ไม่เหมือนกันฮอร์โมนที่มีขั้วจับที่1ฮอร์โมนที่ไม่มีขั้วจับที่1นะฮะเรามาดูตรงนี้ก่อนฮอร์โมนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม water soluble ก็ได้ก็คือกลุ่มที่ละลายน้ํากับกลุ่มที่เป็น lipid soluble ก็ได้คือกลุ่มที่ไม่ละลายน้ําทันมั้ยทันมั้ยนะกลุ่มที่เรามีหลักการนะฮะที่เราเรียกว่า like dissolve like สารมีขั้วจะละลายในสารมีขั้วสารไม่มีขั้วจะละลายในสารไม่มีขั้วถูกไหมฮะ like dissolve like นะฮะสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันจะละลายในกันได้แปลว่าอะไรฮอร์โมนไหนไม่มีขั้วจะละลายในไขมันได้ฮอร์โมนไหนมีขั้วจะละลายในน้ำได้เพราะน้ำมีขั้วรุนแรงมากนะฮะทันไหมลูกนะเพราะฉะนั้นกลุ่มชอบน้ำเราจะเรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะฮะไฮโดรไฮเดรแปลว่าน้ำนะลูกฟิลิกแปลว่าเลิฟนะฮะไฮโดรไฮเดรแปลว่าน้ำฟิลิกแปลว่าเลิฟนี่คือกลุ่มชอบน้ำมีขั้วส่วนไฮโดรโฟบิกไฮโดรไฮเดรแปลว่าน้ำนะลูกโฟบิกแปลว่าเกลียดนี่เป็นกลุ่มที่ไม่มีขั้วไม่ชอบน้ำนั่นเองกลุ่มซ้ายมือมีขั้วชอบน้ำละลายในน้ำได้กลุ่มขวามือไม่มีขั้วไม่ชอบน้ำลูกจะละลายในไขมันกลุ่มแรกเลยพวกที่เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนน้องเปปไทด์ฮอร์โมนยกตัวอย่างเช่นอินซูลินคืออะไรวะเดี๋ยวไปเรียนนะฮะวันนี้มีบอกนะฮะอินซูลินเนี่ยละลายน้ำแปลว่ามีขั้วจบไปตรงนี้พี่อยากชี้ให้เห็นแค่นี้นะฮะด้านขวาคอร์ติซอลลูกเป็นสารพวกสเตียรอยด์อันนี้สร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกถูกไหมน้องจำได้ไหมอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้างสารพวกสเตียรอยด์แล้วคอร์ติซอลสร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกนี้ไม่มีขั้วนะฮะละลายในไขมันถูกไหมฮะและกลุ่มเอมีนจะมีทั้งพวกที่มีขั้วและพวกที่ไม่มีขั้วพวกที่มีขั้วและพวกที่ไม่มีขั้วนะแต่เราต้องจำเอมีนที่ไม่มีขั้วได้แก่ไทร็อกซีนเอมีนที่ไม่มีขั้วได้แก่ไทร็อกซีนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วฮอร์โมนเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะฮะฮอร์โมนของสัตว์แบ่งออกเป็น3กลุ่มจากโครงสร้างทางเคมี1กลุ่มเปปไทด์ฮอร์โมนมีขั้วนะฮะ2กลุ่มนะเอมีนมีทั้งมีขั้วและไม่มีขั้วแต่เอมีนที่ไม่มีขั้วคือไทร็อกซีนนะฮะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์ก็จะเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกนะฮะพวกนี้นะฮะไม่มีขั้วละลายในไขมันทีนี้รู้ไปทำไมวะน้องอย่างที่พี่บอกว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อ
ฮอร์โมนนี่เป็นต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อแปลว่าอะไรต่อมไร้ท่อแปลว่าไม่มีท่อสร้างเสร็จก็ต้องไปกับระบบเลือดสร้างเสร็จก็ต้องไปกับระบบเลือดแล้วพอไปถึงเซลล์เป้าหมายหรืออวัยวะเป้าหมายเขาต้องไปจับกับรีเซพเตอร์ก่อนเหมือนเอาลูกกุญแจไปไขไขได้เกิดเอฟเฟกต์นะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วรีเซพเตอร์อยู่ที่ไหนอันนี้เนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบฮอร์โมนนะฮะรีเซพเตอร์ของฮอร์โมน2กลุ่มกลุ่มแรกรีเซพเตอร์อยู่ที่นอกเซลล์อยู่ที่ผิวเซลล์เนาะกลุ่มแรกรีเซพเตอร์อยู่ที่ผิวเซลล์นะฮะกลุ่มที่2รีเซพเตอร์อยู่ภายในเซลล์อาจจะอยู่ที่ไซโตซอลหรือในนิวเคลียสก็ได้เอาใหม่กลุ่มแรกรีเซพเตอร์อยู่ที่ผิวเซลล์กลุ่มที่2รีเซพเตอร์อยู่ภายในเซลล์อาจจะอยู่ในไซโตซอลหรือนิวเคลียสก็ได้หันมั้ยลูกหันนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งอะน้องทำไมฮอร์โมนมันไม่เข้าไปในเซลล์วะนะฮะโอเคทำไมฮอร์โมนมันไม่เข้าไปในเซลล์น้องมาเหรอแบบนั้นลูกมีนักเรียนโอเคทำไมฮอร์โมนมันไม่เข้าไปในเซลล์น้องเซลล์เนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ยสารไม่มีขั้วจึงจะซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เซลล์เนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ของเราอ่ะน้องสารไม่มีขั้วและมีขนาดเล็กจึงจะซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเราไปได้ถูกไหมแปลว่าอะไรถ้าเป็นฮอร์โมนไม่มีขั้วโอเคเข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ในเซลล์ไม่ได้มีปัญหาฮอร์โมนไม่มีขั้วเข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ภายในเซลล์เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าฮอร์โมนมีขั้วฮอร์โมนมีขั้วจะไม่สามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้ทันพี่ไหมทันพี่ไหมเยื่อหุ้มเซลล์เรามองว่ามันเป็นสารไม่มีขั้วเป็นหลักเพราะฉะนั้นฮอร์โมนไม่มีขั้วเข้าไปด้วยกันได้ไม่มีขั้วกับไม่มีขั้วฮอร์โมนไม่มีขั้วก็เข้าไปเลยแต่ถ้าฮอร์โมนมีขั้วเมื่อไหร่ฮอร์โมนมีขั้วเมื่อไหร่จะเข้าเซลล์ไปโดยตรงไม่ได้มันจะไปจับกับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์ค่ะก็เลยเกิดเป็นภาพด้านซ้ายลูกเบอร์1ฮอร์โมนเนี่ย H คือฮอร์โมนนะลูกจับรีเซพเตอร์ลูกจับรีเซพเตอร์จับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์นะฮะที่ผิวเซลล์ที่ผิวเซลล์นะฮะเวลคัมลูกนะฮะผิวเซลล์ก็คือข้างนอกนะลูกรีเซพเตอร์อยู่นอกเซลล์นะฮะเป็นสารพวกไหนน้องสารที่จับกับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์ก็จะเป็นพวกที่มีขั้วนั่นเองมีขั้วเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกถูกไหมลูกไฮโดรฟิลิกเทให้หน่อยได้ไหมของหนุ่มเนาะไฮโดรฟิลิกหรือมีขั้วนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนที่ไม่มีขั้วฮอร์โมนกลุ่มที่ไม่มีขั้วก็จะเป็นเบอร์2ลูกเบอร์2ด้านขวามือ H คือฮอร์โมนนะฮอร์โมนมันจะเข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ภายในเซลล์ได้เลยนะฮะเนาะจับรีเซพเตอร์นะฮะจับรีเซพเตอร์ในเซลล์จับรีเซพเตอร์ในเซลล์รีเซพเตอร์ในเซลล์อยู่ที่ไหนรีเซพเตอร์ภายในเซลล์อาจจะอยู่ในไซโตพลาสซึมก็ได้นะฮะไซโตพลาสซึมก็ได้หรือจะอยู่ในนิวเคลียสเลยก็ยังได้เลยถูกไหมฮะหรือจะอยู่ในนิวเคลียสเลยก็ยังได้นึกออกไหมลูกพวกที่มันซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้พวกนี้จะเป็นพวกไม่ชอบน้ำนะลูกไฮโดรโฟบิกไม่ชอบน้ำก็คือพวกนอนโพล่าพวกนอนโพล่านอนโพล่าคือไม่มีขั้วนั่นเองทันไหมลูกทันไหมทันไหมนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งรีเซพเตอร์ของฮอร์โมนได้2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือรีเซพเตอร์อยู่ที่ผิวเซลล์คืออยู่ข้างนอกกับอีกกลุ่มหนึ่งคือรีเซพเตอร์อยู่ภายในเซลล์คืออยู่ข้างในนะครบแล้วนะฮะอุ้ยตายวันนี้มาเต็มเลยนะคะเนาะอันวัคซีนเนี่ยก็มาเต็มๆเด้อเพราะว่าอะไรอาจจะเล่าวัคซีนให้ฟังวัคซีนเนี่ยไอ้คอร์สบางคอร์สเดี๋ยวเราก็โดนด่าเยอะเนาะแต่ว่าวัคซีนกับ CPR เนี่ยโดนชมกระหน่ำชมนะคะนะเพราะว่ามัน10ม้วนวัคซีน1วัคเดี๋ยวจะทำวัคซีน2ด้วย10เรื่องจบเลยแต่เรียนไปอ้วกไปนะเพราะว่ามันหนักเนาะ10เรื่องนึงมันโอ้3ชั่วโมงแล้วบางทีเราไม่มีพื้นมาเลยมันช่วยได้เยอะนะฮะแบบน้องไม่มีความรู้เรื่องนี้มาเลยก็มาเก็บได้จากวัคซีนนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะอันนี้ใหม่เถิบใหม่นะฮะทันนะลูกทันนะตรงนี้นะฮะทีนี้น้องพี่จะเล่าให้ฟังว่า
แล้วทีนี้ฮอร์โมนเนี่ยถ้าสมมติมันรีเซพเตอร์มันอยู่ข้างนอกเซลล์แล้วมันจะไปทำงานในเซลล์ได้ยังไงวะเข้าไม่ได้ไงฮอร์โมนที่รีเซพเตอร์อยู่ผิวเซลล์ทำงานในเซลล์เข้าไม่ได้ไงนางก็จะอาศัยคนที่ไปทำหน้าที่แทนเหมือนไปสั่งการต่อนะฮะทันไหมลูกนะเหมือนอาศัยคนไปสั่งงานต่อคนนั้นเราเรียกว่า second messenger คนนั้นเราเรียกว่า second messenger ภาษาไทยจะเรียกว่าตัวนำส่งสัญญาณตัวที่2ตัวนำส่งสัญญาณลำดับที่2ทำนองนี้แหละนะฮะอาศัย second messenger ไปทำงานแทนเพราะอะไรฮอร์โมนพวกนี้เข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ภายในเซลล์เพื่อเกิดเอฟเฟกต์เองไม่ได้ต้องใช้คนอื่นไปทำนะฮะต้องใช้คนอื่นไปทำแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนที่เข้าไปจับกับรีเซพเตอร์ภายในเซลล์หรือในนิวเคลียสได้แบบนี้ก็ไปทำงานเองได้เลยนะฮะยกตัวอย่างพวกฮอร์โมนที่สร้างจากอัณฑะรังไข่ต่อมหมอกไตชั้นนอกนะฮะเขาก็จะมีรีเซพเตอร์ภายในเซลล์นะฮะอาจจะอยู่ในนิวเคลียสก็ได้อาจจะอยู่ที่ไซโตซอลก็ได้แล้วพี่ถามน้องหน่อยใครทำงานเร็วกว่ากันน้องว่าเราพบว่าฮอร์โมนพวกที่จับกับรีเซพเตอร์ที่เยื่อเซลล์อะเอฟเฟกต์เร็วกว่านะเพราะไม่ต้องไปแอคชั่นเองค่ะจับปุ๊บเกิดการทำงานต่อไปเกิดการกระตุ้นให้มีการทำงานต่อไปยกตัวอย่างเช่นการฉีดอินซูลินน้องเบาหวานเนี่ยเรามี2ไทป์เรารู้เราเรียนหลายรอบแล้วเบาหวานนะเป็นฮอตท็อปิกนะเป็น1หัวข้อที่ถูกพูดถึงในม.ปลายอยู่ตลอดนะฮะก็คือโรคเบาหวานไทป์1คืออินซูลินสร้างไม่ได้มีความผิดปกติของการสร้างอินซูลินถูกมั้ยฮะไทป์2คืออินซูลินสร้างได้แต่ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะเกิดจากรีเซพเตอร์มีปัญหาหรืออะไรก็ว่าไปทีนี้คนเป็นเบาหวานไทป์1ก็เลยต้องฉีดอินซูลินทดแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่านางสร้างอินซูลินเองไม่ได้ทันไหมฮะแล้วมันก็ออกฤทธิ์ทันทีเลยนะฮะออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วเพราะว่าอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จับกับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์นึกออกไหมฮะอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จับกับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์ฉีดปุ๊บจับรีเซพเตอร์ที่ผิวเซลล์ใช้คนอื่นเกิดเอฟเฟกต์เลยทันทีทันไหมฮะน้องมุกเออนะฮะแค่นั้นเองนะคะอันนี้ข้อสอบเคยถามนะว่าใครจับกับรีเซพเตอร์ที่ไหนน้องก็ท่องไปก่อนเซฟๆว่าถ้าฮอร์โมนที่สร้างจากอัณฑรังไข่ต่อมหมอกไตชั้นนอกเนี่ยจับกับรีเซพเตอร์ภายในเซลล์แน่นอนนะฮะแต่ที่เหลือก็จะอาศัยsecond messenger หรือตัวนำข่าวสารลำดับที่2ในการทำงานนะฮะเห็นอยู่ว่ามันส่งเมลมาเตือนอยู่นะคะเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวประสานเกียร์แป๊บนึงนะคะเด็กๆแป๊บนึงค่ะทีนี้นะฮะทีนี้ต่อฮะนะฮะทีนี้ต่อฮะทีนี้นะฮะทีนี้ลองมาดูอันนี้เป็นฮอร์โมนทั้งหมดทั้งมวลที่พี่จะพูดถึงพี่จะเอารูปมาให้น้องดูตรงนี้นะฮะพี่จะเอารูปมาให้น้องดูตรงนี้แต่สุดท้ายเนี่ยพี่จะสรุปให้หมดเลยนะฮะพี่จะสรุปให้หมดเลยพี่จะไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะรูปนี้เราจะเห็นว่าฮอร์โมนมีอะไรบ้างเราจะเห็นว่าถ้าไปไทรอยเนี่ยฮอร์โมนสร้างจากเซลล์ไหนแต่พี่จะยังไม่ลงรายละเอียดว่าฮอร์โมนนี้มีเอฟเฟกต์อะไรมีทาร์เก็ตที่ไหนนึกออกไหมฮะมีเป้าหมายที่ไหนพี่จะยังไม่ลงนะฮะเรามาดูกันก่อนว่ามีฮอร์โมนอะไรบ้างที่เราจะเรียนนะฮะถ้าเรามาดูพี่จะไล่จากหัวลงไปเนี่ยฮอร์โมนกลุ่มนี้นะฮะฮอร์โมนกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองน้องดูอันนี้สมองเราใช่ไหมโรคอันนี้สมองเรามันจะมีต่อมใต้สมองหย่อนลงไปสมองของเราก็จะมีบริเวณต่างๆบริเวณหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะฮะแต่เรารู้จักแน่นอนเพราะว่าเราเรียนระบบประสาทมาก่อนหน้าแล้วนะฮะเราเรียกตรงนี้ว่าไฮโปทาลามัสนะฮะไฮโปทาลามัสใต้ไฮโปทาลามัสจะมีต่อมที่เรียกว่าต่อมใต้สมองเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าพิทูอิทารี่แกลนลูกพิทูอิทารี่แกลนคือต่อมใต้สมองนะฮะ
นกต่ำใต้สมองนะฮะต่อมใต้สมองนะลูกต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองเนี่ยเราจะแบ่งเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้ากับต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองเราจะแบ่งเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้ากับต่อมใต้สมองส่วนหลังทีนี้ต่อมใต้สมองเนี่ยดูยังไงวะว่าเป็นส่วนหน้าส่วนหลังน้องมาดูรูปนี้ก่อนน้องอย่าลืมว่าต่อมใต้สมองเนี่ยมันหย่อนลงไปจากไฮโปทาลามัสใช่ไหมลูกตรงนี้คือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยถ้าต่อมใต้สมองส่วนไหนที่เชื่อมกับไฮโปทาลามัสโดยตรงนะฮะต่อมใต้สมองส่วนไหนที่เชื่อมกับไฮโปทาลามัสโดยตรงต่อมใต้สมองส่วนนั้นคือต่อมใต้สมองส่วนหลังน้องจะเห็นว่านี่ไฮโปทาลามัสนะลูกนี่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะฮะนี่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนะลูกนะแล้วต่อมใต้สมองสีเหลืองๆตรงนี้คือต่อมใต้สมองที่หย่อนจากไฮโปทาลามัสโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต่อมใต้สมองส่วนหลังทันไหมลูกนี่คือต่อมใต้สมองส่วนหลังทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าแค่นั้นเองง่ายๆทันไหมลูกทันไหมนะทีนี้ต่อมใต้สมองส่วนหลังอ่ะน้องมันจะมีปลายของเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทนี้เป็นเซลล์ประสาทของไฮโปทาลามัสนะลูกเราเรียกว่านิวโรสิคริตอรี่เซลล์ของไฮโปทาลามัสเราเรียกว่านิวโรสิคริตอรี่เซลล์ของไฮโปทาลามัสเขาจะหย่อนปลายของเซลล์ประสาทไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหลังเราเรียกว่า posterior pituitary pituitary gland คือต่อมใต้สมองใช่ไหมลูกต่อมใต้สมองส่วนหลังเรียก posterior pituitary ต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ได้สร้างฮอร์โมนนะฮะต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ได้สร้างฮอร์โมนนะเพียงเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองส่วนหลังเพียงเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่สร้างจากนิวโรซิคิตอรี่เซลล์ในไฮโปทาลามัสนี่แหละทันไหมลูกนะฮะเนาะซึ่งฮอร์โมนที่สร้างจากไฮโปทาลามัสและเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังมีอยู่2ตัวตัวแรกชื่อ ADH ตัวแรกชื่อ ADH ตัวที่2ชื่อออกซิโทซินนะฮะตัวที่2ชื่อออกซิโทซินนะฮะเห็นไหมเออทีนี้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าลูกต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยคือส่วนที่ไม่ได้เชื่อมกับไฮโปทาลามัสโดยตรงน้องนี่คือไฮโปทาลามัสใช่ไหมลูกนี่คือไฮโปทาลามัสส่วนที่หย่อนจากไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลัง posterior pituitary posterior pituitary นี่คือต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมน2ตัวจากไฮโปทาลามัสคือไฮโปทาลามัสประชันไฮโปทาลามัสนะฮะเออคือ ADH และออกซิโทซินทันไหมนะฮะแต่ถ้าเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าไม่ได้เก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสนะฮะแต่เขาสร้างฮอร์โมนเองเขาสร้างฮอร์โมนเองอันได้แก่ FSH LH คืออะไรวะดูไปก่อนเดี๋ยวในตารางมีให้ทุกอย่างเลย FSH LH คู่แรกตัวที่2 TSH คืออะไรวะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะตัวที่3 ACTH ตัวที่4 prolactin นะฮะแล้วก็กลุ่มที่5คือ GH นะฮะตรงนี้ที่เขียนว่า MSH เดี๋ยวไปดูอีกที MSH เดี๋ยวไปดูอีกทีนะฮะมีในรายละเอียดเพราะฉะนั้นนี่คือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีกี่ตัวนะลูกตัวที่1 FSH ตัวที่2 LH ตัวที่3 TSH ตัวที่4 ACTH ตัวที่5 prolactin แล้วก็ตัวที่6 GH ทันไหมลูก6ตัวนะ6ตัวนะน้องมุกทันไหม6ตัวนะส่วน NSH เดี๋ยวว่ากันนะฮะนี่คือฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างเองนะฮะสร้างเองแต่หลั่งเองไม่ได้นะแต่หลั่งเองไม่ได้นะนึกออกไหมลูกหลั่งเองไม่ได้จะหลั่งต้องอาศัยคำสั่งต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส2ตัวคือ ADH กับออกซิโทซินแต่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนเอง5ตัว FSH LH TSH ACTH prolactin และ GH
แต่จะหลั่งต้องอาศัยคำสั่งคำสั่งจากใครคำสั่งจากไฮโปทาลามัสจ้าคำสั่งจากไฮโปทาลามัสจ้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าอยากหลั่ง FSH และ LH ไฮโปทาลามัสต้องสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าอยากหลั่ง TSH ไฮโปทาลามัสต้องสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าอยากหลั่ง ACTH อยากหลั่งโปรแลคตินอยากหลั่ง GH ต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสทันพี่ไหมเนาะต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสแล้วไฮโปทาลามัสจะเอาคำสั่งมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้อย่างไรน้องคิดดูไฮโปทาลามัสอยู่นี่ไฮโปทาลามัสเชื่อมกับต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลังต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสเอามายังไงวะอยู่ติดกันก็จริงนะแต่เอามาทางท่อไหนอ่ะมันจะเอามากับเลือดลูกคำสั่งจากไฮโปทาลามัสจะมากับเลือดหลอดเลือดเส้นนี้ลูกหลอดเลือดเส้นนี้จะนำคำสั่งจากไฮโปทาลามัสมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลอดเลือดนี้เราเรียกว่าไฮโปทาลามิกไฮโปไฟซิตโพโทเวนที่เขาเขียนว่าโพโทเวนนี่แหละเป็นหลอดเลือดที่จะนำคำสั่งจากไฮโปทาลามัสมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าคำสั่งมาปุ๊บอ่ะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเธอหลัง FSH LS นะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเธอหลัง TSH นะจะเป็นคำสั่งจากไฮโปทาลามัสที่มาจากกับหลอดเลือดไฮโปทาลามิกไฮโปไฟซิตโพโทเวนหลอดนี้แหละทันไหมลูกข้อสอบเลยออกไงถ้าหนูไปมัดหลอดเลือดจากไฮโปทาลามัสมาต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคำสั่งไม่มาไงทันไหมทันไหมโอเคนะทันจริงไหมนี่สรุปต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสคือ ADH และออกซิโทซินนี่คือต่อมใต้สมองส่วนหลังส่วนต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนเอง5ตัว FSH LH TSH ACTH โปรแลคตินและ GH แต่จะหลังต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูในตารางว่าแต่ละตัวชื่อเต็มๆคืออะไรโอเคไหมนะโอเคไหมเนาะตองทันนะตองแม่นแล้วมั้งตองมาเฉลยข้อสอบแล้วเบื่อแล้วตอนเนี้ยเนี่ยเรามาดูMSH นะฮะ MSH พี่จะสอนที่หน้านี้เลย MSH ตรงนี้ที่เขาเขียนเนี่ย MSH ตรงนี้ที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะ MSH เนี่ยคืออะไรนะฮะเรามาดูตรงนี้มันจะมีส่วนหนึ่งของต่อมใต้สมองที่เรามองว่าเป็นเหมือนต่อมใต้สมองส่วนกลางเรามีต่อมใต้สมองส่วนหน้าใช่ไหมลูกส่วนหน้าคือตรงนี้คือตรงที่มาแปะแต่ส่วนหลังคือส่วนที่ต่อจากไฮโปทาลามัสนี่ไฮโปทาลามัสนี่ส่วนที่หย่อนจากไฮโปทาลามัสเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังทันทีทันไหมลูกทันไหมและนี่คือต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาแปะอยู่ทำไมอยู่ข้างหลังช่างมันดิพี่บอกแล้วว่าถ้าหย่อนจากไฮโปทาลามัสเป็นต่อมใต้สมองส่วนหลังเลยส่วนหน้าอยากอยู่หลังอยู่หน้าช่างมันแต่เรียกส่วนหน้านึกออกไหมลูกหัวหน้าห้องเนี่ยทำงานไม่ทำงานเราก็เรียกหัวหน้าห้องค่ะนึกออกไหมคะนะแล้วตรงนี้เนี่ยคือต่อมใต้สมองส่วนกลางเรามองว่าเป็นต่อมใต้สมองส่วนกลางนะฮะเราเรียกว่าแพร์อินเตอร์มีเดียตอีแพร์อินเตอร์มีเดียตเนี่ยมองว่าเป็นต่อมใต้สมองส่วนกลางก็ได้นะฮะพี่ขอลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นตรงที่น้องมักจะลืมนะฮะตรงนี้มันจะสร้างฮอร์โมนที่เราชื่อที่เขาชื่อว่าเมลาโนไซต์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะฮะเมลาโนไซต์นะฮะเมลาโนไซต์เมลาโนก็มาจากเมลานินคือเม็ดสีไซต์แปลว่าเซลล์นะฮะคือเซลล์เม็ดสีนะฮะเมลาโนไซต์สติมูเลตคือกระตุ้นนะฮะสติมูเลตคือกระตุ้นนะฮะเมลาโนไซต์สติมูเลตติ้งนะฮะสติมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือ MSH นั่นเองชื่อยาวไหมชื่อยาวเมลาโนไซต์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนทาร์เก็ตมันคือเม็ดสีเมลานินลูกชื่อยาวมันก็เลยทำให้เม็ดสีชื่อยาวเวลาน้องเขียนน้องเขียนเป็นยังไงนี่เขียนกระจายไปเลยเต็มบรรทัดเพราะชื่อยาวมากเพราะว่าอีเมลาโนไซต์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนอ่ะมันทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยมันกระจายตัวลูกมันกระจายตัวทันพี่ไหมชื่อยาวเม็ดสีเลยกระจายเลยเม็ดสีมันก็เลยเข้มเม็ดสีกระจายเม็ดสีคือไข่เม็ดสีคือเมลานินนะลูกเม็ดสีเมลานินกระจายคือทำให้สีมันเข้มไข่สีเข้มของสัตว์
มีกระดูกสันหลังบางชนิดลูกเราพบว่าแพร์อินเตอร์มีเดียตหรือต่อมใต้สมองส่วนกลางเนี่ยมีผลต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดอันได้แก่ใครบ้างปลานะฮะสัตว์เลื้อยคานเรปไทล์คือสัตว์เลื้อยคานนะลูกแล้วก็แอมฟิแปลว่า1ส่วน2ลูกแอมฟิเบียนคือพวกครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเองนะฮะปลาเรปไทล์แล้วก็แอมฟิเบียนนะฮะเราพบว่าตัว MSH หรือ Melanocyte Stimulating Hormone จะมีผลทำให้เม็ดสีกระจายได้ทำไมจำยังไงว่าเม็ดสีกระจายชื่อมันยาวแต่เวลาจำฟังก์ชันน้องต้องดูจากชื่อมันเลยนะเมลาโนก็คือเมลานินไงไซคือเซลล์ไงสติมูเลตคือกระตุ้นไงกระตุ้นให้เม็ดสีกระจายนะฮะกระตุ้นให้เม็ดสีกระจายนะฮะมีผลต่อพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิดปลาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะเมื่อเม็ดสีกระจายสีผิวของสัตว์พวกนั้นก็จะเข้มขึ้นนั่นเองนะฮะนี่คือต่อมใต้สมองส่วนที่เราเรียกว่าแพร์อินเตอร์มีเดียตหรือต่อมใต้สมองส่วนกลางนะฮะพอพูดถึงเม็ดสีเมลานินแล้วเนี่ยมันยังมีฮอร์โมนบางตัวที่มีผลต่อเม็ดสีเมลานินเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจอดดาวจุดตรงนี้ลงไปก่อนนะฮะหุ้ยสปอร์ตว่ะบ้านอยู่ไหนนะบ้านอยู่สปอร์ตใจดีคำสะอาดนะคะแต่ดีแล้วเล็กๆน้อยๆเพราะว่าแบบเขามาส่งพี่ก็ให้แบบซอยบ้านพี่มันแบบดูน่ากลัวน่ะแต่ว่ามันไม่น่ากลัวหรอกเข้ามาก็มีโต๊ะจีนหมาอยู่นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาต้องมาไกลอ่ะเราก็ให้เขาเพิ่มบางคนเขาก็ดีใจมากเลยนะเพราะว่ามันได้น้อยเนาะกับไลน์แมนบางทีอะไรอย่างเงี้ยแบบ10บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะก็เล็กๆน้อยๆให้ได้ก็ให้ลูกถ้ายังไม่ไหวก็อย่าเพิ่งทำแค่นั้นไพเนียลแกลนนะฮะไพเนียลแกลนนะฮะไพเนียลแกลนไพเนียลแกลนเนี่ยคือต่อมหนึ่งแหละที่เป็นนะฮะที่เป็นส่วนในบริเวณของสมองนะคะอยู่บริเวณนี้อันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงต่อมใต้สมองใช่ไหมลูกใช่ไหมต่อมใต้สมองคืออยู่ตรงนี้นะแดนนะแดนยังอยู่ไหมไม่หลับนะนี่คือต่อมใต้สมองนะฮะนี่คือแต่แดนไม่เคยหลับนะคะแดนจะเอาทองให้ได้นะฮะแล้วนี่คือต่อมไพเนียลถูกไหมฮะนี่คือต่อมไพเนียลทันไหมนี่คือต่อมไพเนียลนะคนละต่อมนะต่อมใต้สมองเมื่อกี้เราพูดถึงแพร์อินเตอร์มีเดียตต่อมใต้สมองส่วนกลางตอนนี้เราจะไปพูดถึงต่อมไพเนียลนะฮะพี่ไม่ได้ลงมาจดทุกตัวนะไม่ต้องกังวลโอเคไหมฮะเนาะต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลจะสร้างฮอร์โมนอีกฮอร์โมนหนึ่งที่ชื่อว่าเมลาโทนินนะฮะเมลาโทนินจะมีผลต่อเม็ดสีเมลานินเหมือนกันนะคะเนาะแสดงว่าใครมีผลต่อเม็ดสีเมลานินบ้างวะเมลาโนไซต์สติมูลิติ้งฮอร์โมนก็มีผลต่อเม็ดสีเมลานินเมลาโทนินก็มีผลต่อเม็ดสีเมลานินแต่ผลมันตรงกันข้ามกันนะฮะเมลาโนไซต์สติมูลิติ้งฮอร์โมนหรือ MSH เนี่ยชื่อมันยาวฮะเม็ดสีกระจายแต่เมลาโทนินชื่อมันสั้นซื่อนะฮะชื่อมันสั้นนะฮะทำให้เม็ดสีมันกระจุกทำให้เม็ดสีมันกระจุกถ้าเม็ดสีกระจายสีสัตว์จะเข้มขึ้นแต่ถ้าเม็ดสีของน้องมันกระจุกตัวอยู่สีสัตว์มันจะจางนะฮะมันทำให้เม็ดสีเมลานินกระจุกค่ะเม็ดสีกระจุกสีของสัตว์จะสีจางนะฮะสีของสัตว์จะสีจางนะฮะแล้วเราพบว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดยกตัวอย่างเช่นรูปที่เอามาอีนี่ชื่อว่าทัวทารานะฮะเป็นกิ้งก่านะฮะที่กำลังจะสูญพันธุ์เพราะโดนเอเลี่ยนสปีชีขึ้นไปบนเกาะนะฮะแล้วก็กินไข่มันที่หายไวป่วงนะฮะแมวนะฮะโดนแมวโดนหมูที่ไปกับเรือเดินสมุทรกินไข่นะฮะอันนี้อยู่ที่ทัชมาเนียนมั้งอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะใต้ของออสเตรเลียจะมีเกาะน้อยๆชื่อทัชมาเนียนะฮะเนาะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับ ถูกค่ะ
เออเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้เหมือน third eye เหมือนตาที่3ฮะตรงนี้เหมือนเป็นต่อมไพเนียลเขานะฮะนึกออกไหมฮะที่คอยรับแสงที่คอยตอบสนองต่อแสงเอ้าอยู่ๆทำไมไปพูดเรื่องแสงเพราะเราพบว่าแสงจะยับยั้งเมลาโทนินฮะแสงจะยับยั้งเมลาโทนินแสงยับยั้งเมลาโทนินแปลว่าอะไรแปลว่าพี่บอกว่าถ้ามีเมลาโทนินจะทำให้เม็ดสีกระจุกสีสัตว์มันจะจางสีของผิวสัตว์มันจะจางทันไหมลูกถ้ามีเมลาโทนินเม็ดสีกระจุกสีของสัตว์มันจะจางแต่ถ้ามีแสงมายับยั้งเมลาโทนินปุ๊บแสงยับยั้งเมลาโทนินแทนที่เม็ดสีจะกระจุกเม็ดสีมันจะกระจายแทนสีสัตว์มันจะเข้มเมื่อมีแสงเพราะแสงยับยั้งเมลาโทนินทันไหมลูกและเมลาโทนินถ้าในมนุษย์เราพบว่าเมลาโทนินเนี่ยนะฮะถ้าในมนุษย์เนี่ยเราพบว่าเกี่ยวข้องกับไบโอโลจิคอลคล็อกหรือนาฬิกาของร่างกายเรานะฮะเกี่ยวข้องกับการหลับตื่นไบโอโลจิคอลคล็อกเราก็เลยมีเมลาโทนินเป็นกัมมี่อะฮะมาเคี้ยวเคี้ยวกินนะฮะเนาะไม่ผ่านอย.ไทยนะช่วงนึงไม่รู้ตอนนี้ผ่านอย.ไทยหรือยังนะฮะแต่ผ่านอย.อเมริกานะฮะซื้อมากินได้เคี้ยวเคี้ยว2อันหลับนะคะเนาะบางคนอร่อยกินหมดกระปุกแม่งเลยนะคะเนาะเมลาโทนินจะเป็นไบโอโลจิคอลคล็อกค่ะเกี่ยวข้องกับการหลับตื่นนะฮะของร่างกายเรานะฮะของร่างกายเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็เวลานอนก็อย่ามีแสงจ้าแสงอะไรแบบนี้ถูกปะล่ะเนาะแสงของมือถือพวกอะไรแบบนี้นะฮะก็บอกว่ามีผลยับยั้งเมลาโทนินแล้วก็2คือเราพบว่าเขายับยั้งการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ของเรานะฮะยับยั้งโกแนตโกแนตคือเครื่องเพศของเรามีเมลาโทนินเยอะตอนเด็กเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราตรวจปริมาณเมลาโทนินในกระแสเลือดเราพบว่ามีปริมาณที่ต่ำลงมากๆนะฮะเลยทำให้ระบบสืบพันธุ์เราสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะฮะแล้วเราพบว่าเขามีผลต่อการตกไข่ด้วยนะฮะมีผลต่อการตกไข่ด้วยไม่ได้ทำให้ตกไข่นะคะเราพบว่ามีผลต่อเนื่องนะฮะแต่น้อยมากนะฮะหันไปลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับเม็ดสีของสัตว์ความเข้มของเม็ดสีนะฮะเม็ดสีนะลูกสอเสือสระอีนะเราพบว่ามีฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องอยู่2ตัว1ก็คือเมลาโนไซต์สติมูเลติ้งฮอร์โมนหรือ MSH นะฮะ2ก็คือเมลาโทนินเมลาโนไซต์สติมูเลติ้งฮอร์โมนน่ะชื่อยาวเม็ดสีกระจายเมลาโทนินชื่อสั้นเม็ดสีกระจุกจำแบบนี้เลยนะโอเคไหมฮะนะถ้าเม็ดสีกระจายสีสัตว์จะเข้มขึ้นถ้าเม็ดสีกระจุกสีสัตว์จะจางลงจบหาแค่นี้เองนะจบนะฮะตอนนี้เราเก็บต่อมใต้สมองไปแล้วนะฮะส่วนกลางนะฮะที่สร้าง FMSH นะฮะ Melanocyte Stimulating Hormone กับต่อมไพเนียลไปแล้วนะฮะนึกออกไหมฮะที่สร้างเมลาโทนินทันไหมลูกต่อไปนะฮะล่างจากสมองลงไปมีบริเวณที่สร้างฮอร์โมนเหมือนกันนะฮะต่อมนั้นเราเรียกว่าต่อมไทรอยด์แล้วต่อมนั้นเราเรียกว่าต่อมไทรอยด์นะฮะต่อมไทรอยด์แปะอยู่บริเวณแถวๆหลอดลมของเรานะฮะคือต่อมไทรอยด์แล้วบนต่อมไทรอยด์ข้างต่อมไทรอยด์จะมีต่อมที่เรียกว่าพาราไทรอยด์นะฮะเออพาราไทรอยด์นะฮะเออชาเลนจ์นะฮะแกะเข้าปั้นในเซเว่นนะคะแล้วห่อให้ได้รูปนะคะเออนะเนาะแกะไปแกะมานะคะในมือพี่เหลือแต่ข้าวปั้นนะคะแล้วสลายก็อยู่อีกมือนึงนะคะเออนะคะเนาะแบบมันนวลไปเลยฮะเนาะเอามาห่อเอ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 อนะคะเออแล้วไอ้ข้าวปั้นในเซเว่นเนี่ยพี่จะชอบซื้อกินกับอีปลาหมึกเบนโตแบนๆนะห่อสีแดงนะเออไม่รู้สิแล้วชอบเอาเบนโตมากินกับข้าวต้มอะไรแบบนี้เออนะคะเออเนี่ยหรือซื้อสลายมาเทใส่โจ๊กแบบเนี้ยในถ้วยมีแต่โจ๊กนะฮะแล้วก็เทสาหร่ายลงไปเออเพิ่มความนัวไทรอยนะฮะไทรอยแล้วก็พาราไทรอยนะฮะไทรอยแล้วก็พาราไทรอยไทรอยเนี่ยจะแปะอยู่แถวๆหลอดลมนะลูกน้องกล้องทันไหมนี่อืมแล้วก็จะมีต่อมข้างๆต่อมไทรอยเราเลยเรียกว่าพาราไทรอยพาราแปลว่าข้างไงต่อมไทรอยคือต่อมไทรอยนะ
เออต่อมไทรอยคือต่อมไทรอยนะเอิญนะน้องเอิญทันไหมเออแต่ต่อมข้างๆต่อมไทรอยคิดอยู่ตั้งนานว่าชื่ออะไรนะคะคิดออกพอดีนะคะเออดีใจที่คิดออกแล้วต่อมข้างๆต่อมไทรอยจะเรียกว่าพาราไทรอยทันไหมทันไหมอืมน้องนุ่นบอกกูมาตั้งนานจำชื่อกูไม่ได้นะคะเออทันนะนี่คือ2ต่อมที่เราจะไปพูดถึงนะฮะต่อมไทรอยถ้ามาดูขอพลิกมาด้านนี้นิดนึงพี่เอาต่อมไทรอยมาหั่นฮะน้องพี่เอาต่อมไทรอยมาหั่นเอาต่อมไทรอยมาหั่นได้รูปดังตรงกลางนี่คือไทรอยแกลนนะลูกนี่คือต่อมไทรอยนะลูกพอพี่เอามาหั่นพี่เห็นเซลล์เหมือนบ่อน้ำเลยเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดิเป็นบ่อน้ำ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 แล้วรอบๆบ่อน้ำก็มีอิฐล้อมรอบถูกไหมฮะรอบๆบ่อน้ำก็มีอิฐล้อมรอบนึกออกไหมฮะเอออีนี่เขาเรียกว่าไทรอยฟอลลิเคิลบ่อน้ำอะเรียกว่าไทรอยฟอลลิเคิลบ่อน้ำในเซลล์ไทรอยเรียกไทรอยฟอลลิเคิลเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำเขาก็เลยเรียกว่าfollicular cell ทันไหมลูกเขาเรียกว่า follicular cell follicular cell คือเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำบ่อน้ำเราเรียกว่า follicle ทันไหมนะ follicular cell จะหลั่งฮอร์โมนนะฮะที่ชื่อว่านะฮะที่ชื่อว่า triiodothyroซีนเขียนยังไงอ่ะฮะไตรไอโดไทโรซีนแป๊บนึงนะกลัวเขียนผิดไตรไอโดไทโรซีนเขียนผิดไตรไอโดไทโรนีนหรือไทโรซีนไทโรซีนนะไตรไอโดไทโรซีนไทโรซีนหรือไทโรนีนก็ช่างออกชื่อประมาณนี้แหละเออเราจะย่อว่า T3แล้วอีกชื่อหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคนละตัวนะชื่อว่าไทรอกซีนลูกไทรอกซีนเราจะเรียกว่า T4 T3 T4 มาจากไหนนะฮะเนาะถ้าเป็น T25 ล่ะหลายคนหอมเลยนะ T25 นะเออนะฮะไม่ใช่ค่ะไตรแปลว่า3ลูกไอโอโดคือไอโอดีนไทโรซีนคือไทโรซีนคำว่าไตรไอโอโดไทโรซีนคือไทโรซีนที่มีไอโอดีนมาเกาะสามอะตอมไทรอกซีนที่เรียกว่า T4 เพราะมีไอโอดีนมาเกาะ4อะตอมเอ้านี่เป็นฮอร์โมนใช่ไหมใช่เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยใช่ไหมใช่สร้างจากอิเซลฟอลลิคูล่าเซลเซลอิฐล้อมรอบบ่อน้ำนี่หรอใช่แปลว่าชอบไอโอดีนสิใช่เพราะฉะนั้นการที่น้องได้รับไอโอดีนมากหรือน้อยกว่าปกติตอนเด็กตอนโตแบบนี้ก็จะมีผลต่อต่อมไทรอยเหมือนกันเพราะว่าต่อมไทรอยต้องใช้ไอโอดีนมาเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนพวกนี้ทั้งไตรไอโอโดไทโรซีนที่เรียกว่า T3 แล้วก็ไทรอกซีนที่เรียกว่า T4 เลยแต่พี่จะเรียกรวมกันเป็น T4 ก็คือไทรอกซีนเลยโอเคไหมฮอร์โมนที่พี่สร้างจากต่อมไทรอยฮอร์โมนที่สร้างจากฟอลลิคูล่าเซลล์หรือเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำของต่อมไทรอยพี่เรียกไทรอกซีนเลยหันไหมลูกหันไหมตรงนี้ทันนะไทรอยสร้างไทรอกซีนจบเลยจากเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำที่เรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์ทันนะลูกไทรอยไปแล้วทีนี้นี่ก็คือบ่อน้ำเออนี่ก็คือบ่อน้ำ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 มีเซลล์ก้อนอิฐก็คือฟอลลิคูล่าเซลล์สร้างไทรอกซีนนั่นแหละทันไหมแล้วน้องดูมันจะมีเซลล์เคลียร์ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้คือหลอดเลือดนะลูกเพราะมันเป็นต่อมไร้ท่อไงอีไทรอยเป็นต่อมไร้ท่อก็เลยต้องเอาฮอร์โมนไปกับหลอดเลือดมันเลยมีหลอดเลือดแทรกอยู่นะฮะแต่น้องจะเห็นเซลล์สะอาดๆเคลียร์ๆอยู่ตรงนี้น้องจะเห็นเซลล์ข้างๆบ่อน้ำสะอาดๆเคลียร์ๆอยู่ตรงนี้เห็นเซลล์ข้างๆบ่อน้ำสะอาดๆเคลียร์ๆอยู่ตรงนี้เขาเลยเรียกเซลล์ตรงนี้ข้างๆบ่อน้ำสะอาดๆเคลียร์ๆตรงนี้ว่าเคลียร์เซลล์เคลียร์เซลล์ทันไหมลูกน้อง
แล้วมันอยู่ข้างบ่อน้ำบ่อน้ำเรียกว่าฟอลลิเคิลถูกไหมบ่อน้ำเรียกว่าฟอลลิเคิลเซลล์ล้อมรอบบ่อน้ำเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำเรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์ทันไหมเราเลยเรียกเซลล์ที่อยู่ข้างฟอลลิคูล่าเซลล์หรือเซลล์ที่อยู่ข้างบ่อน้ำว่าพาราฟอลลิคูล่าเซลล์พาราฟอลลิคูล่าเซลล์หรือเคลียร์เซลล์นั่นเองพี่บอกแล้วว่าพาราแปลว่าข้างน้องอย่าลืมนะอีเซลก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำเรียกฟอลลิคูล่าเซลล์ถูกไหมลูกข้างฟอลลิคูล่าเซลล์กูก็เรียกพาราฟอลลิคูล่าเซลล์ไปเลยจ้านึกออกไหมฮะหรือเคลียร์เซลล์นั่นเองหรือเคลียร์เซลล์นั่นเองอันนี้เขาจะสร้างฮอร์โมนอีกตัวชื่อว่าแคลซิโทนินแคลซิโทนินเพราะฉะนั้นแคลซิโทนินสร้างจากไหนสร้างจากต่อมไทรอยด์แต่เซลล์ไหนน้องต้องรู้นะสร้างจากเซลล์ที่ชื่อว่าเคลียร์เซลล์นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องรู้แล้วว่าต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนอยู่2ตัวตัวแรกสร้างจากเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำที่เราเรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์ตัวแรกสร้างจากเซลล์ก้อนอิฐล้อมรอบบ่อน้ำที่เรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์สร้างฮอร์โมนชื่อไทรอกซีนนะฮะตัวที่2เซลล์ที่อยู่ข้างๆบ่อน้ำไม่ใช่เซลล์บ่อน้ำนะแต่เป็นเซลล์ที่อยู่ข้างๆบ่อน้ำเรียกว่าเคลียร์เซลล์สร้างฮอร์โมนอีกตัวชื่อว่าแคลซิโตนินโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อมไทรอยด์ของเราสร้างฮอร์โมน2ตัวคือไทรอกซีนกับแคลซิโตนินโอเคจบไปนะฮะทีนี้ยังไม่จบในไทรอยด์เนี่ยต่อมไทรอยด์ไม่ได้มีแค่ต่อมไทรอยด์สีเหลืองๆที่น้องเห็นนะฮะยังมีต่อมสีม่วงๆมาแปะอยู่ยังมีต่อมสีม่วงๆมาแปะอยู่ต่อมสีม่วงๆมาแปะเนี่ยเราเรียกต่อมนี้ว่าต่อมพาราไทรอยพาราแปลว่าข้างไงข้างไทรอยก็เลยเรียกว่าพาราไทรอยพาราไทรอยจะสร้างฮอร์โมนชื่อว่าพาราไทรอยฮอร์โมนเอาง่ายแท้พาราไทรอยสร้างฮอร์โมนชื่อว่าพาราไทรอยฮอร์โมนแต่เราพาราไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยฮอร์โมนพาราไทรอยพาราทอร์โมนนึกออกไหมฮะเขาเลยเรียกง่ายๆว่าพาราฮอร์โมนจบพาราไทรอยด์ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็เลยเรียกว่าพาราทอร์โมนทันไหมฮะทันไหมฮะทันไหมฮะพาราทอร์โมนสร้างจากพาราไทรอยด์นะลูกนึกออกไหมฮะโอเคจบส่วนนี้นะฮะเราไล่จากหัวลงมาเราไล่จากหัวลงมาต่อมใต้สมองไปแล้วไพเนียลไปแล้วไทรอยด์ไปแล้วพาราไทรอยด์ไปแล้วโอเคไหมเนาะไล่ลงมาต่ำลงมาอีกไทมัสค่ะไทมัสหาอ้ายไม่มีที่เขียนไทมัสเนี่ยไทมัสเนี่ยไทมัสคือตรงนี้ลูกอยู่ตรงขั้วหัวใจของเราเนี่ยไทมัสอยู่ตรงขั้วหัวใจของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนเหมือนกันไทมัสสร้างฮอร์โมนชื่อว่าไทโมซินไทมัสสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโมซินทาร์เก็ตก็คือต่อมไทมัสเองนั่นแหละน้องสร้างที่ไหนไทมัสอวัยวะเป้าหมายคือที่ไหนไทมัสสร้างที่ไทมัสทีย่อมาจากทาร์เก็ตนะลูกทาร์เก็ตคือเป้าหมายเป้าหมายก็คือไทมัสเองเฮ้ยสร้างเองสั่งตัวเองแบบนี้เขาเรียกว่าออโต้คลายแกนแบบนี้เขาเรียกว่าออโต้คลายออโต้แปลว่าเซลล์ลูกออโต้แปลว่าเซลล์แปลว่าตัวเองสร้างเองควบคุมตัวเองสร้างเองควบคุมตัวเองเรียกว่าออตัวคลายพอน้องเขียนเสร็จน้องก็เอาดินสอมาวงอย่างนี้ด้วยลูกแยกไว้ได้เดี๋ยวก้อนมันไปเบียดกันอ่านมั่วอ่านซั่วนึกออกไหมเนาะพี่จะทำแบบนี้วงไว้จางๆจะได้ไม่อ่านงงนึกออกไหมล่ะใครใช้ iPad ก็อย่าเอาดินสอมาวงนะลูกหนูก็ใช้สีจางๆเออเนาะไข่ดาวคนซื่ออย่างนี้บอกเออนะฮะเนาะไทมัสแกลนนะฮะสร้างไทโมซินทาร์เก็ตก็คือไทมัสเองนะฮะนะเราเรียกว่าออโต้คลายมันจะกระตุ้นการพัฒนาของเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าทีลิมโฟไซต์ไทโมซินเนี่ยกระตุ้นนะฮะกระตุ้นการพัฒนากระตุ้นการพัฒนาของเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าทีลิมโฟไซต์ลูกทีลิมโฟไซต์เราเรียนแล้วใน Animal 1นะฮะใครไม่เรียนก็จำไปนะฮะจำไปก่อนนะฮะเม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลไทมัส
นะฮะเม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลไทมัสค่ะนะต่อมไทมัสจะสร้างไทโมซินนะไทโมซินก็มากระตุ้นไทมัสเองเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเม็ดเลือดขาวชนิดทีลิมโฟไซต์ชนิดทีลิมโฟไซต์โอเคฮะจบอีกต่อมเลิศทีนี้เรามาดูต่อต่อมต่อมาที่พี่จะพูดถึงไล่ลงมาปุ๊บเฮ้ยกระเพาะกระเพาะกระเพาะสร้างฮอร์โมนนะหนูกระเพาะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารของเรานะฮะกระเพาะเป็นระบบทางเดินอาหารนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารแล้วกระเพาะยังสร้างฮอร์โมนด้วยถ้าเราไปดูนะฮะอันนี้มันจะอยู่ใน Animal 1นะฮะอยู่ใน Animal 1เราเรียนแล้วและเราจำได้แล้วจากเทคนิคที่ให้ไปนะฮะกระเพาะเนี่ยมันจะมีนิทานเราจะมีเปรียบเทียบกระเพาะเป็นเหมือนภัตตาคารภัตตาคารที่เราเรียกว่าแกสติกแกรนแกสติกแกรนภัตตาคารนี้มีนายใหญ่อยู่มีหัวหน้าอยู่ชื่อว่าคุณแกสภัตตาคารที่กระเพาะมีหัวหน้าใหญ่อยู่ชื่อว่าคุณแกสคุณแกสคือแกสตรินคุณแก๊สคือแก๊สตรินเป็นฮอร์โมนนะลูกคุณแก๊สจะมีลูกน้องอยู่2พวกพวกแรกลูกน้องของคุณแก๊สชื่อว่าป้าลูกน้องของคุณแก๊สชื่อว่าป้าอันนี้น้องฟังไปนะป้านี้ชื่อเต็มๆว่าป้านพาไลโตก็คือพาไลโตเซลล์ถูกไหมป้านพาไลโตก็คือพาไลโตเซลล์อีป้านี้จะหลั่งกรดอีป้านี้เป็นลูกน้องใครนะเป็นลูกน้องคุณแก๊สอีป้านี้จะหลั่งกรดต้องอาศัยคำสั่งจากคุณแก๊สถ้าแปลในความหมายคือคุณแก๊สจะไปควบคุมพาราโตเซลให้หลั่งกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะโอเคนะเฮ้ยคุณแก๊สสร้างจากไหนสร้างจากกระเพาะแล้วสั่งใครก็สั่งเซลในกระเพาะคุณแก๊สหรือแก๊สตรินก็เป็นฮอร์โมนที่เป็นออโตคลายฮะก็เป็นฮอร์โมนที่เป็นออโตคลายฮะออโตคลายคือสร้างและหลั่งไปสั่งตัวเองอวัยวะแหล่งสร้างและทาร์เก็ตเป็นแหล่งเดียวกันนั่นเองเราจะเรียกว่าออโตคลายคุณแก๊สจบไปนะจริงๆคุณแก๊สมีลูกน้องอีกคนชื่อเชฟพี่ไม่ลงรายละเอียดนะแต่น้องจำได้แน่นอนจากนิทานใน Animal 1นะฮะเนาะเออทีนี้ส่วนต่อไปถ้าอาหารเนี่ยในกระเพาะมันเป็นกรดใช่มั้ยลูกในกระเพาะมันเป็นกรดใช่มั้ยความเป็นกรดจากกระเพาะมาที่ลำไส้ส่วนแรกตรงนี้เป็นลำไส้เล็กส่วนแรกนะลูกต่อจากกระเพาะเราเรียกส่วนนี้ว่าดูโอดีนัมดูโอดีนัมดูโอคือ2เด็กคือ10เนี่ยยาวประมาณ12นิ้วถูกเปล่านะฮะยาวประมาณ12นิ้วเนี่ยดูโอดีนัมเนี่ยดูโอดีนัมเนี่ยเป็นลำไส้เล็กส่วนแรกเมื่ออาหารและความเป็นกรดจากกระเพาะมาที่ลำไส้ส่วนดูโอดีนัมนึกออกมั้ยในกระเพาะมันเป็นกรดอาหารมันก็ติดกรดมาด้วยมาที่ลำไส้เล็กส่วนแรกมันจะกระตุ้นให้ดูโอดีนัมหลั่งฮอร์โมน2ตัวลูกอันแรกชื่อว่าซีคริตินอันแรกชื่อว่าซีคริตินเฮ้ยความเป็นกรดมาเว้ยไม่ชอบไปหาซีคริตินซีเอ้ยหลั่งซีคริตินไปหาแพนเครียสแพนเครียสคือไข่ลูกแพนเครียสคือตับอ่อนตับอ่อนจะหลั่งเบสมาสะเทินกรดตับอ่อนจะหลั่งเบสมาสะเทินกรดอันนี้พี่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรนะฮะเพราะว่าพี่อยากให้รู้แค่ฮอร์โมนเฉยๆนะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นมันจะหลั่งฮอร์โมนอีกตัวคืออาหารมาแล้วไขมันมาแล้วจ้ามันจะหลั่งฮอร์โมนชื่อว่า CCK ลูกโคเลซิสโตไคนินโคเลมันคือน้ำดีอะเนาะ CCK จะไปทำให้ถุงน้ำดีบีบตัวบีบมาหน่อยเว้ยมาช่วยย่อยไขมันหน่อยมาทำให้ไขมันแตกตัวหน่อยตอนนี้น้องรู้จักฮอร์โมนจากระบบทางเดินอาหาร3ตัวแล้วนะตัวแรกหลั่งจากกระเพาะชื่อคุณแก๊สคุณแก๊สจะไปสั่งป้าพาราโตเซลล์ให้หลั่งกรดทันไหมอันนี้คือตัวแรกคือแก๊สตรินฮอร์โมนจากกระเพาะคือแก๊สตรินหลังจากนั้นมาที่ลำไส้ส่วนดูโอดีนัมกดมาปุ๊บดูโอดีนัมหลั่งซีคริตินไปซีครีตซีครีตคือปลดปล่อยหลั่งซีครีตินไปให้แพนเครียดหรือตับอ่อนหลั่งเบสมาหน่อยเธอกดมันมาหาฉันเธอหลั่งเบสมาให้ฉันหน่อยทันไหม
และอีกตัวคืออาหารมีไขมันมาด้วยเธอถุงน้ำดีบีบตัวมาหน่อยสิมาช่วยทำให้ไขมันแตกตัวหน่อย CCK นี่ก็เป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งทันไหมฮะทันไหมฮะแล้วน้องจะเห็นว่า CCK เนี่ยมาที่ตับอ่อนด้วยนะเพราะตับอ่อนมันหลั่งสิ่งที่เรียกว่าพันทิปไคคับอะไมเลสไลเปสนิวคลีเอสอันนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องจดนะถ้าใครไม่เรียนแต่น้องที่เรียนแล้วจำได้แน่นอนพันทิปไคคับอะไมเลสไลเปสนิวคลีเอสแปลว่าแผ่นพันคือแผ่นเครียดลูกตับอ่อนลังทริปซิโนเจนไคโมทริปซิโนเจนคับคือโปรคาร์บอกซีเปปไทเดสนะฮะพันทิปไคคับอะไมเลสไลเปสและนิวคลีเอสนั่นเองอันนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนนะเป็นเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อนแต่เขาจะไม่หลั่งถ้าไม่มี CCK จากลำไส้เล็กไปสั่ง CCK นี่คือฮอร์โมนสรุปฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารของเราตัวแรกสร้างจากกระเพาะคือแกสซินนะฮะทาร์เก็ตคือกระเพาะเองอันนี้เป็นออโตคลายแหล่งสร้างและอวัยวะเป้าหมายเป็นแหล่งเดียวกันเรียกออโตคลายแกสตรินนะฮะตัวที่2จากดูโอดีนัมดูโอดีนัมคือซีครีตินไปที่ตับอ่อนดูโอดีนัมหลั่ง CCK ไปที่ถุงน้ำดีและหลั่ง CCK ไปที่แผ่นเครียดให้แผ่นเครียดหลั่งพันทิปไคคับอะไมเลสไลเปสนิวคลีเอสน้องจำได้จาก Animal 1นะฮะแผ่นเครียดทิปทิปซิโนเจนไคโมทิปซิโนเจนคับคือโปรคาร์บอกซีเปปไทเดสนะฮะแล้วก็อะไมเลสไลเปสนิวคลีเอสนั่นเองจบนี่คือฮอร์โมนต่างๆจากระบบทางเดินอาหารทันนะเนาะทีนี้ไล่ลงไปอีกไล่ลงไปอีกจากระบบทางเดินอาหารของเราเราเห็นใครเราเห็นอีนี่อีเหลืองๆนี้คือแผ่นเครียดอีเหลืองๆที่พูดถึงเมื่อกี้คือแผ่นเครียดแผ่นเครียดไม่ได้หลั่งแค่พันทิปไคคับอะเมเลสไลเปสนิวคลีเอสนะฮะแผ่นเครียดเนี่ยถ้าพี่หั่นแผ่นเครียดถ้าพี่ตัดแผ่นเครียดปุ๊บชึบอีเหลืองๆนะลูกแผ่นเครียดนะลูกแผ่นเครียดนะหั่นมาปุ๊บอุ๊ยได้รูปนี้จ้ะหั่นมาปุ๊บได้รูปนี้เลยหั่นมาปุ๊บได้รูปนี้เลยแผ่นเครียดมีเซลล์ต่างๆเต็มไปหมดแผ่นเครียดมีเซลล์ต่างๆเต็มไปหมดคนที่สร้างพันทิปไคคับอะเมเลสไลเปสนิวคลีเอสที่พี่ไล่ให้ฟังเมื่อกี้คืออีพวกนี้พี่ไม่สนใจนะพี่สนใจแค่เกาะตรงนี้พี่สนใจแค่เกาะเกาะนี้ที่ลอยอยู่ตรงกลางเห็นไหมลูกเห็นไหมทันไหมอันนี้คือพี่กำลังพูดถึงตับอ่อนแพนเครียสคือตับอ่อนแพนเครียสคือตับอ่อนพี่หั่นตับอ่อนมาพี่เห็นเซลล์ต่างๆเต็มไปหมดเลยพี่ไม่สนใจพี่สนใจแค่อีเกาะที่ลอยอยู่ตรงนี้ลูกพี่สนใจแค่เกาะที่ลอยอยู่ตรงนี้เกาะที่ลอยอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่า isolate of Langerhans เกาะที่ลอยอยู่ตรงนี้เรียกว่า isolate ofLangerhans ทันไหมทันไหมอีเกาะนี้จะประกอบด้วยเซลล์อัลฟาเซลล์เบต้าเซลล์เดลต้าเซลล์ไม่สนใจสนใจแค่อัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์เกาะนี้อยู่ไหนนะเกาะนี้อยู่ในตับอ่อนเกาะนี้อยู่ในตับอ่อนเกาะนี้เรียก isolate of Langerhans นะฮะจะประกอบด้วยเซลล์คืออัลฟาเซลล์และเบต้าเซลล์พี่สนใจแค่สองเซลล์นี้นะฮะอัลฟาเซลล์จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอัลฟาเซลล์จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่ากลูคาคอนกลูคาคอนอัลฟาเซลล์จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่ากลูคาคอนนะฮะกลูคาคอนอัลฟาเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ของเกาะนะฮะเป็นเซลล์ของเกาะที่ชื่อว่า isolate of Langerhans ที่อยู่ในตับอ่อนส่วนเบต้าเซลล์เบต้าเซลล์จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินอ้าวเลิศตับอ่อนไปแล้วตับอ่อนสร้างฮอร์โมนกลูคาคอนกับอินซูลินเลิศทันไหมกล้องไม่ได้เรียนฮอร์โมนกล้องทันไหมนี่เออสรุปนะแต่ก็เหมือนสอนเลยเนาะก็หนักอยู่แต่ใช้เวลายังไม่ถึงชั่วโมงเลยได้ไปหลายตัวละทันนะลูกทันนะโอเคแผ่นเครียดเช็คนะฮะเช็คไปทีนี้อินี่นะฮะที่เราจะขายซื้อ iPhone 14นะคะก็คือไตของเรานะคะมี2ด้านนะคะไตมี2ด้านนะฮะที่เราจะขายซื้อ iPhone นะฮะไตเนี่ยนะฮะไตเนี่ยสร้างฮอร์โมนเหมือนกันนะฮะสร้างฮอร์โมนเหมือนกันเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดแดงนะฮะไตเนี่ยเขาเรียกว่าคิดนี่นะฮะเนาะเออนะฮะเธ
เธอน่ะคิดถึงนะฮะแต่ไตน่ะคิดนี่นะฮะเออนะเออไม่ตลกนะคะไตสร้างสิ่งที่เรียกว่าอิริโทพอยตินนะฮะอิริโทพอยตินพี่ย่อว่า EPO เลยนะลูก EPO EPO สร้างจากไตค่ะอิริโทพอยตินอิริโทคือแดงค่ะรากศัพท์แปลว่าแดงนะฮะมันกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงทาร์เก็ตมันคืออะไรทาร์เก็ตคืออวัยวะเป้าหมายนะลูกทาร์เก็ตคือโบนค่ะกระดูกค่ะกระดูกมันสร้างเม็ดเลือดแดงถูกเปล่าไขกระดูกแบบนี้นะฮะโบนกระตุ้นการสร้าง RBC ฮะ RBC คือ Red Blood Cell ฮะคือเซลล์เม็ดเลือดแดงฮอร์โมน EPO หรืออิริโทพอยตินสร้างจากไตฮะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงต่อนะลูกทีนี้พอไตผ่านไปแล้วนะฮะไตผ่านไปแล้วนะคะเนาะเราเห็นข้างบนไตมีอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองๆไตมี2ด้านนะอันนี้ก็ไตด้านนึงแล้วมีหมวกข้างบนอยู่อันนี้ก็ไตด้านนึงมีหมวกข้างบนอยู่นะฮะเนาะเออนะฮะไตนะฮะมีหมวกข้างบนหมวกข้างบนเขาเรียกว่าอะดรีโนลแกลนอะดรีโนลแกลนทำไมเรียกอะดรีโนลแกลนล่ะเหมือนหมวกเลยค่ะเพราะว่าแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าหมวกไตค่ะเรียกว่าต่อมหมวกไตค่ะต่อมหมวกไตหรืออะดรีโนลแกลนอะดรีโนลแกลนสร้างฮอร์โมนเยอะเลยเดี๋ยวพี่จะไปซูมต่อมหมวกไตนะต่อมหมวกไตของน้องเนี่ยถ้าพี่วัดหมวกไตแยกออกมาเนี่ยต่อมหมวกไตจะประกอบด้วย2ชั้นลูกต่อมหมวกไตจะประกอบด้วย2ชั้นลูกต่อมหมวกไตชั้นนอกนะฮะกับต่อมหมวกไตชั้นในนะฮะต่อมหมวกไตชั้นนอกกับต่อมหมวกไตชั้นในถ่ายมั้ยลูกอืมเรียนให้จบนะถ้าสมมติว่าใครมานั่งดิวอยู่นะเรียนให้จบนะลูกนะเออเราต้องพูดแบบเน็ตไอดอลนิดนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ใช่แอบเรียนนะคะเออช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออหมวกไตเสร็จยังฮะเสร็จยังฮะเอออย่าไปวาดสวยมากนะคะนี่คือหมวกไตหมวกไตก็จะประกอบด้วยชั้นนอกกับชั้นในชั้นนอกกับชั้นในนะคะนะเออเราก็มาดูฮะขอmove มาด้านขวานิดนึงนี่คือต่อมหมวกไตเอาไม่เห็นเหมือนที่วาดเมื่อกี้เลยไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยนี่คือต่อมหมวกไตชั้นนอกหมดเลย3อันนี้คือชั้นนอกนะลูก3อันนี้คือชั้นนอกหมดเลยชั้นนอกของไฮไลท์เป็นสีเทาและกันนี่ชั้นนอกนี่ชั้นนอกนี่ชั้นนอกนะฮะแล้วต่อมหมวกไตชั้นในนี่ฮะต่อมหมวกไตชั้นในของไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินละกันนี่ฮะต่อมหมวกไตชั้นในต่อมหมวกไตชั้นนอกเขาจะเรียกว่าอะดรีโนลคอร์เทกซ์นะฮะอะดรีโนลคอร์เทกซ์คือต่อมหมวกไตชั้นนอกอะดรีโนลเมดูล่าคือต่อมหมวกไตชั้นในทันไหมลูกอะดรีโนลคอร์เทกซ์คือต่อมหมวกไตชั้นนอกอะดรีโนลเมดูล่าคือต่อมหมวกไตชั้นในอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกที่พี่กำลังจะพูดถึงอยู่ตรงนี้สร้างฮอร์โมนพวกสเตียรอยแน่นอนสเตียรอยฮอร์โมนแน่นอนทันไหมฮะเราบอกว่าสเตียรอยฮอร์โมนจะสร้างจากอันทะรังไข่ต่อมหมวกไตชั้นนอกตอนนี้พี่กำลังพูดถึงต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตมันมีชั้นนอกเรียกอะดรีโนลคอร์เทกซ์ถูกไหมฮะเรียกอะดรีโนลคอร์เทกซ์แล้วมันมีต่อมหมวกไตชั้นในเรียกอะดรีโนลเมดูล่าถูกไหมฮะนี่ต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างสารพวกสเตียรอยด์แน่นอนทันไหมลูกทันไหมยังทันพี่อยู่ไหมไม่หลุดนะยังทันนะนะแล้วก็ต่อมหมวกไตชั้นในเรียกเมดูล่าต่อมหมวกไตชั้นในจะสร้างฮอร์โมนค่ะลูกต่อมหมวกไตเอาต่อมหมวกไตชั้นในก่อนนะต่อมหมวกไตชั้นในชั้นสีน้ำเงินที่น้องเห็นตรงนี้นะฮะจะสร้างฮอร์โมนที่เราเรียกว่าอะดรีนาลินนะฮะอะดรีนาลินนะฮะอะดรีนาลินนะฮะเราจะได้ยินอีกชื่อหนึ่งว่าอีพีเนฟรีนอีพีเนฟรีนนะฮะอีพีเนฟรีนนะฮะนะเดี๋ยวมีนออีด้วยนะฮะอีพีเนฟรีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทระบบหนึ่งค่ะระบบประสาทที่เราเรียกว่า fight or flight สู้หรือหนี fight or flight ระบบประสาทที่เราจะใช้ตอนหนีไฟไหม้ไฟไหม้บ้านนะฮะเราอุ้มบุญส่งก็อุ้มได้อะไม่
ไม่กลัวเลยนะฮะเพราะเราจะมีระบบประสาทที่เราเรียกว่าซิมพาเทติกค่ะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซิมพาเทติกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่าต่อมหมวกไตชั้นในเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเฉพาะฮอร์โมนนะฮะไม่ได้เป็นเกี่ยวเฉพาะต่อมไร้ท่อนะยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทด้วยนะฮะซึ่งเป็นระบบประสาทซิมพาเทติกนั่นเองนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการสู้หรือหนี fight or flight ฮะสู้หรือหนีนะฮะเวลาเราจะ flight or flight สู้หรือหนีทำยังไงฮะสู้หรือหนีทำยังไงฮะสู้หรือหนีทำยังไงฮะเพิ่มน้ำตาลในเลือดค่ะบลัดกลูโคสจะเพิ่มบวกคือเพิ่มนะลูกเพิ่มน้ำตาลในเลือดค่ะเพื่อเอาไปใช้ในการสู้หรือหนีมันเกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดระยะสั้นไม่ต้องจดนะจดเท่าที่พี่จดแค่นี้เพราะในตารางพี่มีให้หมดแล้วความเครียดระยะสั้นนะฮะเออดังตื้มมาเนี่ยนะฮะไม่สนอะไรทั้งสิ้นกูอุ้มหมาอุ้มแมวกูออกไปก่อนเลยนะคะเออหรืออะไรอะไรที่สำคัญนะฮะอืมเนาะถุงผ้าสกรีนรูปผัวเกาหลีนะคะเก็บก่อนเลยวิ่งนะคะเออถุงผ้า VPN ก็ช่างมันนะคะไม่ก็ไม่ไปนะคะเออเนี่ยนี่คือต่อมหมวกไตชั้นในนะฮะต่อมหมวกไตชั้นในสร้างอะดรีนาลีนหรืออีพิเนฟรีนนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะไปดูต่อมหมวกไตชั้นนอกนะลูกต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นย่อยซึ่งเราไม่ต้องไปจำชั้นนะฮะเราไม่ต้องไปจำชั้นนะแต่จะอ่านให้ฟังโซน่าโครโมโรโลซาโซน่าฟาสซิคูลาตาแล้วก็โซน่าเรติคูลาริสนะฮะต่อมหมวกไตทั้งหมดคือต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้างฮอร์โมนตัวแรกค่ะลูกสร้างฮอร์โมนตัวแรกค่ะลูกออโดสเตอโรนไม่ต้องจดนะออโดสเตอโรนออโดสเตอโรนนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งนะฮะมิเนราโรคอร์ติคอยฮะมิเนราโรคอร์ติคอยฮะอดทนหน่อยนะลูกมิเนราโรคอร์ติคอยฮะฮอร์โมนตัวที่สองที่สร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกคือคอร์ติซอลฮะคอร์ติซอลฮะอีกชื่อหนึ่งชื่อว่ากลูโคคอร์ติคอยฮะกลูโคคอร์ติคอยออกเสียงให้ดีนะลูกเออเคยออกเสียงผิดมาแล้วฮาเลยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแอนโดรเจนฮะเราเรียกว่าคอร์ติคอลแอนโดรเจนนี่คือฮอร์โมนเพศชายฮะฮอร์โมนเพศชายนั่นเองนะลูกโอเคออกอันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการแสดงออกลักษณะทางเพศชายแหละแต่ว่ามีผลต่อระบบสืบพันธุ์เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแอนโดรเจนที่สร้างจากต่อมหมวกไตนะฮะหลักๆที่เราต้องจำก็คือมิเนราโรคอร์ติคอยหรืออัลโดสเตอโรนและกลูโคคอร์ติคอยหรือคอร์ติซอลนั่นเองนะฮะโอเคทันนะสร้างจากต่อมหมวกไตชั้นนอกโอ้ไปได้เยอะแล้วนะไปได้เยอะแล้วนะหลายตัวแล้วนะนะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะฮะต่ำลงไปอีกจากต่อมหมวกไตอ่ะเราไล่ไปเกือบหมดแล้วน้องดูสินะฮะแล้วแต่ละตัวมีทาร์เก็ตอะไรมีฟังก์ชันอะไรนะพี่พิมพ์ให้หมดแล้วนะอย่าเพิ่งกังวลนะไล่ไปกับพี่ก่อนนะฮะเนาะเพราะบางคนมาแบบศูนย์เลยนะบางคนเรียนแล้วอาจจะอึดอัดแต่บางคนมาแบบศูนย์เลยแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนที่เราจะไปดูที่ระบบสืบพันธุ์อันทะกับรังไข่อันทะกับรังไข่ที่เห็นนี่เป็นผู้หญิงนะลูกที่เห็นนี่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงแน่นอนนะคะดูจากหน้าแล้วนะคะที่เห็นนี่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าเนี่ยเขาแปะรูปทันอันทามาด้วยถ้าของผู้ชายจะเป็นอันทานะโอเคนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นรังไข่ลูกรังไข่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดรังไข่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนที่เห็นนี่คือโอวารีนะลูกที่เห็นนี่คือโอวารีคือรังไข่รังไข่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนนะฮะเอสโตรเจนนะฮะเอสโตรเจนและอีกฮอร์โมนหนึ่งคือโปรเจสเตอโรนละไว้ก่อนเดี๋ยวเรียนนะฮะนี่คือรังไข่นะฮะอ
ทีนี้ถ้าเราไปดูที่อัณฑะอัณฑะเนี่ยอัณฑะเนี่ยมันจะมีหลอดสร้างอสุจิอยู่ในอัณฑะลูกในอัณฑะจะมีหลอดสร้างอสุจิอยู่ในอัณฑะหลอดสร้างอสุจิที่อยู่ในอัณฑะเนี่ยเขาเรียกว่าเซมินิฟรัสทูบูนะฮะหลอดสร้างอสุจิที่อยู่ในอัณฑะเนี่ยเขาจะเรียกว่าเซมินิฟรัสทูบูนะฮะเขียนหลอดสร้างอสุจิและพี่ก็ซูมหลอดสร้างอสุจิออกมาพี่ก็ซูมหลอดสร้างอสุจิออกมานี่คือหลอดสร้างอสุจินะฮะนี่คือหลอดสร้างอสุจิที่พี่หั่นมาดูว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างที่มันอยู่ในหลอดนะฮะพี่หั่นออกมาได้ลักษณะแบบที่น้องเห็นเลยนะฮะจากหลอดสร้างอสุจินะฮะจากหลอดสร้างอสุจิหลอดนี้เรียกว่าเซมินิฟรัสทูบูแต่น้องไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องอยากเขียนเพราะเดี๋ยวพี่จะมีให้นะฮะหลอดนี้มันก็มีเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอสุจิบลาบลาแหละในหลอดถูกไหมฮะนี่น้องเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอสุจิจะเป็นสีฟ้าเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอสุจิจะเป็นสีฟ้าเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอสุจิจะเป็นสีฟ้านะฮะเดี๋ยวเราติวในเรื่องระบบสืบพันธุ์นะฮะเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอสุจิจะเป็นสีฟ้าถูกไหมฮะเราเรียกเซลล์พวกนี้ว่าสเปอร์มาโตโกเนียมเราเรียกเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นในการสร้างอสุจิว่าสเปอร์มาโตโกเนียมนะฮะเนาะเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแต่น้องจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่เซลล์สีฟ้าที่อัดอยู่ในหลอดมันมีเซลล์สีเทาๆเซลล์นี้จะเรียกว่าเซอร์ทอไลเซลล์เซลล์นี้จะเรียกว่าเซอร์ทอไลเซลล์ซึ่งก็ยังไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่เราจะพูดถึงอยู่ดีนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนที่เราจะพูดถึงอยู่ดีแต่มันมีนอกท่อลูกท่อนี้คือท่ออะไรนะหลอดสร้างอสุจิที่เรียกว่าเซมินิฟรัสทูบูถูกไหมนอกท่อจะมีเซลล์ที่อยู่ข้างๆนี้เราเรียกตรงนี้ว่าเลดิกเซลล์ลูกเราเรียกเซลล์นี้ว่าเลดิกเซลล์เลดิกเซลล์เนี่ยมีความสำคัญมากนะฮะเลดิกเซลล์เนี่ยไม่ได้อยู่ในท่อนะลูกเลดิกเซลไม่ได้อยู่ในท่อนะระวังให้ดีนะฮะเลดิกเซลนะอยู่นอกท่อนะฮะเลดิกเซลนะอยู่นอกท่อเลดิกเซลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายนะฮะเลดิกเซลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนเพศชายนะฮะที่เราเรียกว่าเทสโทสเตอโรนนั่นเองจบนี่คือฮอร์โมนทั้งหมดทั้งมวลนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนนะฮะเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนเนาะพี่จะไปแรปอัพไปสรุปทั้งหมดโดยใช้ตารางข้างล่างแล้วนะฮะเนาะชั่วโมงกว่าจบฮอร์โมนแล้วเนาะน้องมีวันนี้มีติวฮอร์โมนกับระบบสืบพันธุ์นะระบบสืบพันธุ์อาจจะแยกไปอีกมวลนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเก็บนะลูกไปนะไปนะดูสิครบแล้วทีนี้เราจะไปลงรายละเอียดแล้วนะฮะพี่บอกว่าอีตัวต่อมใต้สมองของน้องเนี่ยต่อมใต้สมองของน้องย้ำอีกทีต่อมใต้สมองมีส่วนหน้ากับส่วนหลังใช่ไหมลูกต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยเชื่อมกับไฮโปทาลามัสเลยนี่สมองส่วนไฮโปทาลามัสนี่ต่อมใต้สมองส่วนหลังแล้วต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาแปะอยู่ถูกไหมแล้วต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาแปะอยู่ต่อมใต้สมองส่วนหลังสร้างฮอร์โมนไหมไม่สร้างต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสค่ะต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสคือ ADH กับออกซิโทซินส่วนต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนตั้ง5ตัว FSH LH TSH ACTH โปรแลคตินแล้วก็ GH นี่คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าแต่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมน5ตัวนี้ได้ต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสคำสั่งนั้นลูกคำสั่งนั้นเราจะเรียกว่า releasing ฮอร์โมนคำสั่งนั้นเราจะเรียกว่า releasing ฮอร์โมน release แปลว่าปลดปล่อยน้องอยากให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าปลดปล่อยฮอร์โมนคุณก็หลั่ง releasing ฮอร์โมนไปกระตุ้นแต่ถ้าคุณอยากให้เขายับยั้งถ้าคุณอยากให้เขายับยั้งคุณก็หลั่ง inhibiting ฮอร์โมนไปยับยั้งเขาจะสั่งให้หลั่งก็ได้หรือสั่งให้ยับยั้งการหลั่งก็ได้นะต
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ anterior pituitary เลยเป็นที่ฆ่าไฮโปทาลามัสน้องพูดแบบนี้เลยเขาจะหลั่งเองไม่ได้จะหลั่งต้องอาศัย releasing hormone มาสั่งให้หลั่งและถ้าจะยับยั้งก็ต้องอาศัย inhibiting hormone จากไฮโปทาลามัสมายับยั้งทันพี่นะเพราะฉะนั้นต่อมใต้สมองส่วนหน้านะฮะ target ของไฮโปทาลามัสที่หลั่ง releasing hormone หรือที่หลั่ง inhibiting hormone เนี่ยจะมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าควบคุมการหลั่งฮอร์โมนต่างๆของต่อมใต้สมองส่วนหน้านั่นเองเช็คผ่านไปนี่คือไฮโปทาลามัสทันไหมลูกไฮโปทาลามัสควบคุมต่อมใต้สมองส่วนหน้าโดยการสั่ง releasing hormone มาสั่งให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งหรือสั่ง inhibiting hormone มาสั่งให้สมองส่วนหน้าไม่หลั่งฮอร์โมนต่างๆที่เราได้พูดมานึกออกไหมฮะแล้วต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีฮอร์โมนอะไรบ้างวะเดี๋ยวไปว่ากันหันไหมหันไหมเออทีนี้ไฮโปทาลามัสยังไม่ได้สร้างแค่ releasing hormone หรือ inhibiting hormone นะฮะไฮโปทาลามัสยังสร้างฮอร์โมนอีก2ตัวที่เก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังไฮโปทาลามัสเชื่อมกับต่อมใต้สมองส่วนหลังไฮโปทาลามัสสร้างฮอร์โมน2ตัวเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังคือ ADH กับออกซิโทซิน ADH กับออกซิโทซินADH ชื่อเต็มๆว่า anti diuretic hormone ADH มีชื่อเต็มๆว่า anti diuretic hormone ตรงนี้คือสลับกันนะ สลับอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนะตัดอีนี่ลงมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะลบในตารางมันสลับกันแป๊บนึงนะเอาแต่ฮะลบอีนี่เอาออกซิโทซินขึ้นไปด้านบนออกซิโทซินนี่แอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะฮะย่อว่า ADH ย่อว่า ADH อีกชื่อหนึ่งเขาชื่อว่าวาโสเพรสซินเออชื่อเยอะเนาะADH หรือวาโสเพรสซิน ADH ย่อมาจาก anti diuretic hormone สร้างจากไฮโปทาลามัสเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังค่อนข้างมั่นใจว่าครูจะออกข้อสอบแน่นอนนะฮะ ADH ออกข้อสอบล้านเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วอีกตัวหนึ่งคือออกซิโทซินเอาออกซิโทซินก่อนเพราะว่านะปัญหาน้อยออกซิโทซินก็สร้างจากไฮโปทาลามัสแล้วเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองเหมือนกันนะฮะเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเหมือนกันนะฮะออกซิโทซินมีทาร์เก็ตหรือว่าเป้าหมายก็คือมดลูกเกี่ยวข้องกับการบีบตัวมดลูกขณะคลอดบีบตัวมดลูกขณะคลอดตัวนี้มีโพสิทีฟฟีดแบคนะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวไปดูตัวนี้มีโพสิทีฟฟีดแบคนะมีโพสิทีฟฟีดแบคนะลูกโพสิทีฟฟีดแบคเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวค่อยพูดออกซิโทซินมีโพซิทีฟฟีดแบคนะฮะเอาไว้ว่าเป้าหมายคือมดลูกเกี่ยวข้องกับการบีบตัวขณะคลอดแล้วก็เต้านมนะฮะเกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำนมเกี่ยวข้องกับการหลั่งน้ำนมออกซิโทซินสร้างจากไฮโปทาลามัสเก็บไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังจบไปเช็คนะฮะเช็คนะฮะตัวที่2ที่สร้างจากไฮโปทาลามัสแล้วเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังก็คือแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนหรือ ADH หรือวาโสเพรสซินนั่นเองทาร์เก็ตหรือเป้าหมายคือหน่วยไตนะฮะคือหน่วยไตกระตุ้นการดูดน้ำกลับที่หน่วยไตกระตุ้นการดูดน้ำกลับที่หน่วยไตคำว่าดูดน้ำกลับแปลว่าดูดกลับเข้าร่างกายคำว่าดูดน้ำกลับแปลว่าดูดกลับเข้าร่างกายคือไม่เยี่ยวออกถ้ามี ADH ดูดน้ำกลับเข้าร่างกายเยอะเยี่ยวจะน้ำน้อยหันพี่ไหมถ้ามี ADH ดูดน้ำกลับเข้าร่างกายเยอะเยี่ยวจะน้ำน้อยหันพี่ไหมADH กระตุ้นการดูดน้ำเข้าร่างกายเราเรียกว่าดูดน้ำกลับนึกออกไหมฮะนะถ้า ADH มากดูดน้ำกลับมากเยี่ยวน้ำน้อย ADH มากดูดน้ำกลับมากเยี่ยวน้ำน้อย ADH มากก็จะทำให้ดูดน้ำกลับมากเยี่ยวน้ำน้อย
จบแล้วแค่นี้เข้าใจทุกอย่างเลยนึกออกไหมฮะเนาะ ADH มากดูดน้ำกลับมากจะทำให้เยี่ยวน้ำน้อยคือเยี่ยวมันข้นน้ำมันน้อยจบนะเออชอบออกข้อสอบปอทันตรงนี้นะนุ่นยังอยู่ไหมโอเคนุ่นทันไหมนี่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนี่คือต่อมใต้สมองส่วนหลังจบแล้วเช็คนึกออกไหมฮะต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บ ADH และออกซิโทซินจากไฮโปทาลามัสต่อไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าเราเรียกว่าแอนเทเรียพิทูอิทารีนะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าเรียกว่าแอนเทเรียพิทูอิทารีต่อมใต้สมองส่วนหน้าเรียกแอนเทเรียพิทูอิทารีสร้างฮอร์โมนเองได้แต่ถ้าจะหลั่งต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสฮอร์โมนตัวแรกเราเรียกรวมกันว่ากอนาโดโทรฟิกฮอร์โมนหรือกอนาโดโทรฟินกอนาโดโทรฟิกฮอร์โมนหรือกอนาโดโทรฟินกอนาโดโทรฟิกฮอร์โมนเนี่ยกอนาโดโทรฟิกฮอร์โมนเนี่ยมันจะประกอบด้วยฮอร์โมน2ตัวนะลูกมันจะประกอบด้วยฮอร์โมน2ตัวนะลูกคือฟอลลิเคิลสติมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือ FSH และลูทีไนซิ่งฮอร์โมนหรือ LHนี่คือจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่พี่บอกว่ามันสร้าง FSH และ LH มันสร้าง FSH และ LH FSH คือ follicle stimulating hormone LH คือ luteinizing hormone FSH และ LH เรียกรวมกันว่า gonadotrophin หรือ gonadotrophic hormone ถ้า FSH และ LH จะหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้ก็ต้องมีคำสั่งจากไฮโปทาลามัสทันไหมลูกเราจะเรียกว่า gonadotrophin releasing hormone gonadotrophin releasing hormone นึกออกไหมลูกนะอ่ะพี่ขอ remark ไว้นะลูก remark ไว้ตรงนี้ว่าต้องอาศัยไฮโปทาลามัสสั่งหลั่ง releasingฮอร์โมนมา AP AP คือ anterior pituitary ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะลูกนึกออกไหมฮะมา AP AP จึงจะหลั่งฮอร์โมนถ้ากอนาโดโทรฟินจะหลั่งต้องอาศัยกอนาโดโทรฟิน releasing ฮอร์โมนนะฮะกอนาโดโทรฟิน releasing ฮอร์โมนเขียนอย่างนี้นะฮะกอนาโดโทรฟิน releasing ฮอร์โมนนะฮะเราจะย่อว่า GnRH ต่อไปพี่จะใช้ตัวย่อ releasing ฮอร์โมนให้เราเลยนะ R มันมาจาก releasing นะลูกทันไหมทันไหมตรงนี้ทันพี่ไหมตอนนี้เราพูดถึงต่อมใต้สมองส่วนหน้าอยู่นะต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่ง FSH และ LH FSH และ LH เนี่ยมันเรียกว่ากอนาโดโทรฟินเรียกรวมกันว่ากอนาโดโทรฟินหรือกอนาโดโทรฟิกฮอร์โมนนั่นแหละนางจะหลั่งไม่ได้นางต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสคำสั่งจากไฮโปทาลามัสที่จะมาสั่งให้หลั่งกอนาโดโทรฟินได้ก็เลยชื่อกอนาโดโทรฟิน releasing ฮอร์โมนคือเหมือนเติมคำว่า releasing เข้าไป releasing คือปลดปล่อยไงนี่คือคำสั่งจากไฮโปทาลามัสที่จะมาต่อมใต้สมองส่วนหน้ากอนาโดโทรฟิน releasing ฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสจะมาทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งกอนาโดโทรฟินฮอร์โมนก็คือ FSH กับ LH นั่นแหละทันไหมลูกนะต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอยสติมูเลตติ้งฮอร์โมนไทรอยสติมูเลตติ้งฮอร์โมนจะมีชื่อว่า TSH ลูกนี่ TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะ TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะฮะ TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งได้ก็ต้องอาศัยไทโรโทปินรีลิซซิ่งฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสมาสั่งก่อนเราไม่ต้องจำนะแต่เรารู้ว่ามันต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัส
พี่จะเขียนย่อเป็นตัวย่อเลยนะตัว R เนี่ยแปลว่า releasing ไงน้องมุกยังทันพี่ไหมนี่คือคำสีแดงนี่คืออะไรคำสั่งจากไฮโปทาลามัสคำสั่งจากไฮโปทาลามัสอีนี่คือสิ่งที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งต้องอาศัยคำสั่งนี้จากไฮโปทาลามัสก่อนไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนตัวย่อคือ TSH ไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนตัวย่อคือ TSH หันไหมลูกหันไหมเนาะแล้วโกรทฮอร์โมนตัวย่อคือ GH ตัวย่อคือ GH โกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลังต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมน releasing ฮอร์โมนแค่นั้นเองน้องเติมคำว่า releasing เข้าไปหันไหมAdrenocorticotrophic hormone นะฮะอีกชื่อหนึ่งเขาจะชื่อว่าคอร์ติโคโทฟินตัวนี้เราจะย่อว่า ACTH ACTH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลัง ACTH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลังต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสค่ะต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสคำสั่งจากไฮโปทาลามัสจะชื่อว่าคอร์ติโคโทปิน releasing hormone คอร์ติโคโทปิน releasing hormone นะฮะเราจะย่อว่า CRH อันไหนชื่อแปลกๆพี่จะเขียนชื่อเต็มให้นะแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกนะฮะเป็น releasing hormone จากไฮโปทาลามัสอันนี้คือสิ่งที่ไฮโปทาลามัสเอามาสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่งตัวนี้ทันพี่ไหมเออโปรแลคตินตัวสุดท้ายแล้วลูกจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าโปรแลคตินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะย่อว่า PRL นะฮะ PRL โปรแลคตินนะฮะโปรแลคตินจะหลั่งต้องอาศัยโปรแลคติน releasing hormone โปรแลคติน releasing hormone นะฮะ PRH แค่นี้เองนะฮะแล้วโปรแลคตินถึงจะหลั่งจากanterior pituitary หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้านั่นเองทันไหมลูกนะฮะเนาะเออวิตายฮอร์โมนบทเดียวก็ตายหาแล้วทันไหมเนี่ยทีนี้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปเร็วหน่อยลูกต่อมใต้สมองส่วนหน้านะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง FSH มาทำไม FSH คือ follicle stimulating hormone นะลูกอวัยวะเป้าหมายของ FSH คือรังไข่อวัยวะเป้าหมายของ FSH คือรังไข่ในรังไข่น้องไม่ต้องเปลี่ยนไปนะในรังไข่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือรังไข่นะลูกดูก่อนนะไม่ต้องจดอะไรลูกอันนี้คือรังไข่รังไข่มันจะมีเซลล์ไข่อยู่รังไข่ของผู้หญิงมันจะมีเซลล์ไข่อยู่แล้วไข่มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะลูกมันจะมีเซลล์ที่ล้อมรอบไข่เขาเรียกว่าฟอลลิเคิลเหมือนในไทรอยด์เลยเซลล์ที่ล้อมรอบไข่เขาเรียกว่าฟอลลิเคิล FSH น่ะมันจะมากระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลที่หุ้มไข่นี่แหละเราเลยเรียกว่าฟอลลิเคิลสติมูเลตติ้งฮอร์โมนฟอลลิเคิลสติมูเลตติ้งฮอร์โมนจะมาที่รังไข่เพื่อกระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลเซลล์ฟอลลิเคิลเซลล์ก็คือพี่ขอเขียนว่าไข่เลยแล้วกันนึกออกไหมฮะไข่ของผู้หญิงกระตุ้นการพัฒนาของไข่ของเพศหญิงมันเลยชื่อว่าฟอลลิเคิลสติมูเลตติ้งฮอร์โมนไงลูกสติมูเลตมันแปลว่ากระตุ้นฟอลลิเคิลคือฟอลลิเคิลคือฮอร์โมนที่กระตุ้นฟอลลิเคิลก็เลยเรียกว่าฟอลลิเคิลสติมูเลตติ้งฮอร์โมนหรือ FSH น้องมุกทันนะแล้วก็นะฮะ e follicle เนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ follicle เนี่ยที่หุ้มไข่จะสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนได้เราเลยบอกว่า FSH เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการหลั่งเอสโตรเจนทันไหม FSH กระตุ้นให้ follicle โต follicle โต follicle จะสร้างเอสโตรเจน FSH กระตุ้นให้ follicle โต follicle โตจะสร้างเอสโตรเจนได้หันนะอันนี้คือของผู้หญิงถ้า FSH ของผู้ชายเนี่ยอวัยวะเป้าหมายของ FSH ของผู้ชายคืออัณฑะลูกจะกระตุ้นสเปอร์มาโตเจเนซิสสเปอร์มาโตเจเนซิสคืออะไรสร้างสเปิร์มสร้างสเปิร์มหันนะ
จบ average กระตุ้นการสร้างสเปิร์มเรียกว่าสเปิร์มาโต genesis จบตัวแรก average ตัวที่2ลูกตัวที่2 luteinizing hormone หรือว่า LH luteinizing hormone หรือว่า LH LH เนี่ย target เนี่ยเป้าหมายคือรังไข่กระตุ้น ovulation ovulation ในเพศหญิง ovulation แปลว่าการตกไข่ลูกการตกไข่ลูกการตกไข่ลูกกระตุ้นคอปัสลูเตียมคอปัสลูเตียมคือหลังตกไข่หลังตกไข่เดี๋ยวจะพาไปดูรูปแล้วคอปัสลูเตียมนะมันจะสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนลูกคอปัสลูเตียมจะสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนพี่เลยเขียนว่าตัว LH เนี่ยมีผลในการกระตุ้นเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนด้วยเพราะว่าอีตัว LH เนี่ยมันกระตุ้นคอปัสลูเตียมไงแล้วคอปัสลูเตียมก็มาสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนต่อตรงนี้ทันพี่ไหมนะฮะ LH กระตุ้นโอวูเลชันหรือการตกไข่และเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นคอปัสลูเตียมคอปัสลูเตียมคืออะไรวะพี่หนุ่มทวนหน่อยน้องดูนะน้องอันนี้คือรังไข่ของน้องตอนแรกอ่ะเราเรียกว่าฟอลลิเคิลหุ้มไข่ถูกไหมเราเรียกว่าฟอลลิเคิลหุ้มไข่ถูกไหมแต่พอน้องตกไข่ไปแล้วอ่ะจะเรียกฟอลลิเคิลไม่ได้แล้วนะฟอลลิเคิลของน้องมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆเรียกคอปัสลูเตียมแทนน้องมุกทันนะตอนแรกยังไม่ตกไข่เรียกฟอลลิเคิลตกไข่ปุ๊บเรียกคอปัสลูเตียมเพราะฟอลลิเคิลจะเปลี่ยนเป็นคอปัสลูเตียมนั่นเองแล้วไข่ก็ตกไปทันนะแล้วอีคอปัสลูเตียมนี่แหละที่สามารถสร้างเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนได้ฟอลลิเคิลตอนแรกฟอลลิเคิลเฉยๆสร้างแค่เอสโตรเจนนะฟอลลิเคิลเฉยๆก่อนตกไข่สร้างแค่เอสโตรเจนแต่หลังตกไข่ได้คอปัสลูเตียมคอปัสลูเตียมจะสร้างทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทันไหมลูกเลิศต่ออันต่อไปลูกอันต่อไปนะฮะถ้า LH ไปที่อัณฑะจะกระตุ้นการหลั่งเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศชายจบไปลูกผ่านไปจบ FSH LH นะฮะตัวต่อไปไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าหรือ TSH TSH เนี่ยสติมูเลตคือกระตุ้นลูกไทรอยคือไทรอยไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้หลั่งไทรอกซีนไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้หลั่งไทรอกซีนเดี๋ยวไทรอกซีนมีหน้าที่อะไรค่อยไปดูไทรอกซีนต่างหากทันไหมยังไม่หลุดกล้องยังไม่หลุดนะมุกยังอยู่นะอันนี้คือ TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า TSH จะไปกระตุ้นไทรอยให้หลั่งไทรอกซีนแปลว่าอะไรมุกไทรอกซีนจะหลั่งจากต่อมไทรอยได้จะต้องมี TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาสั่งแล้ว TSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งได้ต้องอาศัย TRS จากไฮโปทาลามัสมาก่อนทันไหมลูกทันนะเป็นต่อเนื่องกันอย่างนี้เช็คลูก TSH ตัวต่อไป GH ลูกโกรทฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าโกรทฮอร์โมนจะมีทาร์เก็ตคือกระดูกลิเวอร์คือตับมัสเซลคือกล้ามเนื้อโซมาติกเซลล์คือเซลล์ร่างกายโซมาติกเซลล์คือเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายลูกอดิโพสเซลล์คือเซลล์สะสมไขมันนะฮะเซลล์สะสมไขมันนะฮะเซลล์สะสมไขมันก็พบเซลล์สะสมไขมันหรืออะดิโพสเซลล์ที่ใต้ชั้นผิวของเรานะฮะหรือถ้าจากรูปข้างบนน่ะน้องเห็นเลยว่ามันมีอะดิโพสทิชชูอยู่เนื้อเยื่อที่สะสมไขมันอยู่บริเวณไหนนี่คืออะดิโพสทิชชูอยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงเอวเรานะคะเนี่ยเห็นไหมซ้ายขวาเลยนะคะเนาะสเปร์ไทยเนาะสเปร์ไทยก็คือเอวที่สะสมล้อมรอบไว้ตรงเอวเรานะฮะร่างกายเป็นห่วงลูกกลัวเราอดอยากก็เลยสะสมไว้นะคะเราไปจำศีลแบบหมีสักครึ่งปียังไม่หมดเลยลูกเซลล์สะสมไขมันหรืออะดิโพสเอาถามว่าทำไมโกรทฮอร์โมนถึงมีเป้าหมายเป็นพวกนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตมันกระตุ้นการเจริญของกระดูกกระตุ้นการเจริญของร่างกายกระดูกและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ก็เพราะไปสังเคราะห์พวกโปรตีนใช่เปล่า
เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆผิวผมเล็บก็เป็นพวกโปรตีนเป็นสารประกอบพวกโปรตีนเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนจะเจริญเติบโตเซลล์ก็ต้องมีอาหารคือเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโกรทฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะลูกถูกไหมล่ะเราจะเติบโตโกรทฮอร์โมนอยากได้พลังงานในการเจริญเติบโตก็ไปสลายไขมันจากอะดิโพสทิชชูนะเนื้อเยื่อสะสมไขมันเซลล์สะสมไขมันนึกออกไหมฮะเซลล์สะสมไขมันอยู่ในอะดิโพสทิชชูนะลูกอะดิโพสทิชชูคือเนื้อเยื่อสะสมไขมันนึกออกไหมลูกมันจะมีอะดิโพสเซลล์หรือเซลล์สะสมไขมันอยู่ในนั้นหันไหมโกรทฮอร์โมนเช็คไปจบนะทีนี้อันต่อไปลูกอันต่อไปอะดรีโนคอร์ติโคโทฟิกฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทฟิกฮอร์โมนจากต่ำใต้สมองส่วนหน้าย่อว่า ACTH ย่อว่า ACTH ACTH จะหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปที่อะดรีโนคอร์เทกซ์หรือต่อมหมวกไตชั้นนอก ACTH จะหลั่งไปที่อะดรีโนคอร์เทกซ์หรือต่อมหมวกไตชั้นนอกหรือต่อมหมวกไตชั้นนอกนะฮะต่อมหมวกไตชั้นนอกหรืออะดรีโนคอร์เทกซ์ก็จะหลั่งคอร์ติซอลก็จะหลั่งคอร์ติซอลคอร์ติซอลนะฮะคอร์ติซอลนะฮะเนาะเนี่ยตอนที่เราพูดต่อมหมวกไตชั้นนอกนี่ลูกต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมหมวกไตชั้นนอกมีการหลั่งฮอร์โมนบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่คอร์ติซอลหรือกลูโคคอร์ติคอยด์ตัวนี้จะหลั่งได้ต้องมีคำสั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือ ACTH Adrenocorticotrophic Hormone มาที่ Adrenal Cortex หรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหน้าจึงจะหลั่งคอร์ติซอลต่อทันไหมลูกนะตามลำดับตามนี้แล้วคอร์ติซอลมีหน้าที่อะไรคอร์ติซอลมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราจะไปดูต่อมใต้สมองส่วนหน้าแยกต่างหากโอเคไหมฮะเนาะตอนนี้เราเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูต่อมหมวกไตชั้นนอกแยกต่างหากตอนนี้เรากำลังพูดถึงต่อมใต้สมองส่วนหน้าอยู่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง ACTH ไปที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกหลั่งคอร์ติซอลนะฮะตัวสุดท้ายของต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วลูกคือโปรแลคตินหรือว่า PRL PRL เนี่ยจะไปต่อมน้ำนมลูกกระตุ้นแลคเตชันแลคเตชันคือการสร้างน้ำนมลูกแลคเตชันคือการสร้างน้ำนมลูกและกระตุ้นการเจริญของเต้านมอันนี้ตอนเรามีเบบีนะลูกนะกระตุ้นการแลคเตชันสร้างน้ำนมและการเจริญของเต้านมถ้ากระตุ้นการบีบตัวของมดลูกและการฉีดของน้ำนมอันนั้นจะเป็นออกซิโทซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลังแต่อันนี้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะเป็นโปรแลคตินกระตุ้นการสร้างน้ำนมและการเจริญของเต้านมทันไหมลูกนะเพราะฉะนั้นพี่สรุปต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหลังเก็บฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัส2ตัวคือ ADH กับออกซิโทซิน ADH กับออกซิโทซินต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนได้แต่หลังไม่ได้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมนได้แต่หลังไม่ได้ต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสนะฮะต่อมใต้สมองส่วนหน้ามี FSH LH ACTH นะฮะ TSH GH และโปรแลคตินทันไหมลูกนี่คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าทั้งหมดและแต่ละตัวมีฟังก์ชันอะไรน้องก็ไปทวนเอาทันพี่อยู่นะทันพี่อยู่นะแต่พี่บอกเลยนะน้องดูตรงนี้จบเลยถูกเปล่าแล้วฟังก์ชันอะไรน้องค่อยไปทวนในตารางแต่พี่จะไม่ทวนตรงหน้านั้นในตารางนะมันดูเป็นตัวหนังสือมันจะลืมนึกออกมั้ยมันจะลืมง่ายพี่มาทวนจากหน้านี้เลยแล้วแต่ละตัวมีอะไรพี่ก็ไล่เช็คนึกออกมั้ยฮะเวลาน้องจะทวนฮอร์โมนน่ะน้องนั่งพูดคนเดียวไปเลยตามรูปน้องติ๊กไปพูดเหมือนสอนตัวเองอ่ะมันจะจำได้นึกออกมั้ยลูกนะอีกนิดนะลูกอีกนิดจะจบละอันต่อไปลูกไทรอยด์จะสร้างฮอร์โมน2ตัวถูกมั้ยไทรอกซีนพี่หมายถึงรวมทั้ง T3 T4 รวมพี่เรียกไทรอกซีนเลยนะอันนี้สร้างจากฟอลลิคูล่าเซลล์น้องจำไทรอยด์ได้ไหมขอขึ้นไปนิดนึงน้องไม่ต้องขึ้นไปนะนี่คือต่อมไทรอยด์นะลูกนี่คือต่อมไทรอยด์นะลูกต่อมไทรอยด์จะมีบ่อน้ำเราเรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์อย่าหลุดนะลูกอย่าหลุดนะฟอลลิคูล่าเซลล์จะมีอิฐล้อมรอบถูกไหมอิฐล้อมรอบนี่แหละที่เรียกว่าฟอลลิคูล่าเซลล์แล้วก็จะมีเซลล์ข้างๆบ่อน้ำเคลียเราเรียกว่าเคลียร์เซลล์โอเคไหมเพราะฉะนั้นในไทรอยด์จะพูดถึง
2กลุ่มในไทรอยจะพูดถึง2กลุ่มอันแรกคือไทรอกซีนจากฟอลลิคูล่าเซลล์อันที่2คือแคลซิโตนินจากเคลียร์เซลล์นะฮะเพราะฉะนั้นไทรอยพูดถึง2อันอันนี้จากฟอลลิคูล่าเซลล์อันนี้จากเคลียร์เซลล์ทันพี่นะไทรอกซีนจะมีเป้าหมายคือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นแหละกระตุ้นเมตาบอลิซึมในร่างกายอันนี้พี่ขอเรียกมันว่ามันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า BMR Basal Metabolic Rate เรียกเป็นภาษาบ้านๆว่าอัตราการเผาผลาญน้องตอนน้องกินอิ่มเผาผลาญปุ๊บร่างกายมันร้อนหรือเย็นร่างกายมันเกิดความร้อนหรือความเย็นขึ้นกินอิ่มน้ำตาลเยอะๆเผาตอนเที่ยงตอนบ่ายขึ้นมาหูร้อนเลยร่างกายมันร้อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับการทนหนาวลูกทนหนาวของร่างกายเกี่ยวข้องกับการทนหนาวของร่างกายนะฮะแล้วเราพบว่าอีไทรอกซีนเนี่ยถ้าในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยกระตุ้นการเปลี่ยนจากลูกออสลูกออสคือลูกของกบลูกกระตุ้นการเปลี่ยนลูกออสเป็นกบไทรอกซีนเนี่ยไทรอกซีนถ้าในคนเนี่ยก็จะกระตุ้นเมตาบอลิซึมเกี่ยวข้องกับอัตราการเผาผลาญต่างๆโอเคไหมแต่ถ้าเป็นในกบเนี่ยจะกระตุ้นการเปลี่ยนจากลูกออสเป็นกบจบไทรอกซีนเช็คทันนะทันนะตองยังทันไหมอันนั้นลูกโอเคแล้วแคลซิโตนินสร้างจากเคลียร์เซลล์แคลซิโตนินสร้างจากเคลียร์เซลล์อันนี้ทาร์เก็ตคือกระดูกคือไตมีหน้าที่ลดแคลเซียมในเลือดยังไงวะแคลเซียมในเลือดมันเยอะใช่ไหมอีแคลซิโตนินเลยเอาแคลเซียมในเลือดไปฝากไว้ที่ธนาคารแคลเซียมแบงค์ธนาคารแคลเซียมแบงค์หรือแคลเซียมในเลือดนั่นเองคือเอาไปฝากที่แคลเซียมแบงค์แคลเซียมแบงค์คือที่ไหนกระดูกฟันกระดูกหนาขึ้นฟันหนาขึ้นเขียนง่ายๆกระดูกหนาฟันหนาแล้วกันนะมันไม่ได้หนาจนผิดปกตินะเอาน้องลองคิดนะแคลเซียมในเลือดมันสูงสมมติข้อสอบบอกมาว่าแคลเซียมในเลือดมันสูงน้องต้องกูอยากลดแคลเซียมในเลือดว่ะเพราะแคลเซียมในเลือดมันสูงเกินสิ่งที่มันจะทำคือมันเอาแคลเซียมไปฝากไว้เป็นกระดูกเป็นฟันกระดูกและฟันหนานะแคลซิโตนินเนี่ยแคลซิโตนินลดแคลเซียมในเลือดโดยเอาแคลเซียมไปฝากไว้กระดูกและฟันกระดูกและฟันหนาขึ้นกระดูกและฟันเป็นเหมือนธนาคารแคลเซียมแล้วไตอ่ะน้องมันมีแคลเซียมกินเรากินแคลเซียมเข้าไปไตมันจะทำยังไงกับแคลเซียมวะตอนนี้แคลเซียมในเลือดมันเยอะถูกไหมแคลเซียมในเลือดมันเยอะอยู่แล้วไตเนี่ยจะทำยังไงกับแคลเซียมทิ้งไปไม่ต้องดูดกลับนะทิ้งไปไม่ต้องดูดกลับนะเพราะแคลเซียมในเลือดมันเยอะแล้วลดการดูดกลับแคลเซียมที่ไตลดทำไมอ่ะเอาแคลเซียมในเลือดมันเยอะแล้วดูดกลับหมายถึงดูดกลับเข้าร่างกายนะแคลเซียมในเลือดฉันเยอะอยู่ทิ้งไปเถอะก็เลยไปลดการดูดกลับแคลเซียมที่ไตแคลซิโตนินจากต่อมไทรอยลดแคลเซียมในเลือดเช็คมุกทันนะต่อมที่แปะอยู่บนต่อมไทรอยนะฮะอุ๊ยอนาคตยังอีกไกลต่อมที่แปะอยู่ตรงต่อมไทรอยเราเรียกว่าพาราไทรอยใช่มั้ยลูกต่อมที่แปะอยู่ตรงต่อมไทรอยเรียกพาราไทรอยพาราไทรอยจะเพิ่มแคลเซียมในเลือดเพิ่มแคลเซียมในเลือดโดยการไปสลายแคลเซียมแบงค์แคลเซียมแบงค์ก็กระดูกและฟันไงแคลเซียมแบงค์ก็กระดูกและฟันไงกระดูกและฟันก็พรุนนะฮะกระดูกพุนโอเคไหมเนาะพาราไทรอยฮอร์โมนหรือพาราทอร์โมนเนี่ยพาราไทรอยฮอร์โมนหรือพาราทอร์โมนเนี่ยทาร์เก็ตคือกระดูกไปลดแคลเซียมแบงค์ไปสลายกระดูกไตไปลดการไปเพิ่มนะฮะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ไตและลำไส้เพิ่ม
ดูดแคลเซียมเอาแคลเซียมในเลือดชั้นต่ำอยู่เธอจะไปทิ้งทำไมที่ไตเธอไม่ต้องทิ้งนะดูดกลับมาเยอะๆที่ลำไส้เธอไม่ต้องขี้ออกนะเธอดูดกลับแคลเซียมมาเยอะๆเพราะแคลเซียมในเลือดชั้นต่ำคนที่ทำหน้าที่นั้นน่ะคือพาราไทรอยฮอร์โมนหรือพาราทอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยเช็คเอามุกถ้าต้องการลดแคลเซียมในเลือดต้องใช้แคลซิโตนินจากต่อมไทรอยแต่ถ้าต้องการเพิ่มแคลเซียมในเลือดต้องใช้พาราทอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยทันไหมเออนะฮะเหลือแค่ไปจำให้ได้แค่นั้นแหละเช็คไปจบไทรอยและพาราไทรอยต่อไปเป็นอะดรีนอลคอร์เทกซ์หรือต่อมหมวกไตลูกอะดรีนอลคอร์เทกซ์หรือต่อมหมวกไตต่อมหมวกไตชั้นนอกอะดรีนอลคอร์เทกซ์สร้างฮอร์โมนอยู่3ตัวอันแรกคืออัลโดสเตอโรนอัลโดสเตอโรนที่น้องเรียกว่ามิเนอราโลคอติคอยอะลูกมิเนราโรคอติคอยมิเนราโรคอติคอยมิเนอรัลลูกมิเนอรัลทาร์เก็ตคือไตทาร์เก็ตคือไตกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมเข้าร่างกายแล้วก็ขับเคทิ้งกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมเข้าร่างกายแล้วก็ขับเคทิ้งทันพี่ไหมเออนี่คือตัวแรกสำคัญมากนะสำคัญมากนะฮะสำคัญมากนะตัวนี้ตายได้เลยนะเนาะถ้าตัวนี้มีปัญหาเนาะกระตุ้นการดูดกลับโซเดียมแล้วขับเคทิ้งตัวที่สองคือกลูโคคอร์ติคอยที่น้องเรียกมันว่าคอร์ติซอลคอร์ติซอลจะหลั่งได้ต้องอาศัยคำสั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะลูก ACTH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาที่ Adrenal Cortex Adrenal Cortex จึงจะหลั่งคอร์ติซอลหรือกลูโคคอร์ติคอยด์ทาร์เก็ตคือส่วนต่างๆของร่างกายนะลูกมันมีหน้าที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดเพิ่มน้ำตาลในเลือดสลายไขมันสลายโปรตีนตอบสนองต่อความเครียดระยะยาวร่างกายมันเครียดอ่ะน้องมันต้องเผาผลาญเผาผลาญเผาผลาญเราก็กิน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 นึกออกไหมฮะมันเกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดระยะยาวนะแล้วก็มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์แต่ของต่อมหมวกไตไม่เด่นผ่านไปโอเคนะต่อไปเป็นต่อมหมวกไตชั้นในลูกต่อมหมวกไตชั้นในจะสร้างอีพิเนฟรีนที่เราเรียกว่าอะดรีนาลินนะลูกแล้วก็นออีพิเนฟรีนอีพิเนฟรีนนอยพิเนฟรีนน่ะเนื้อมันเป็นฟังก์ชันคล้ายกันแค่ตัวนี้เด่นกว่าตัวนี้แค่นั้นไม่ต้องสนใจหรอกเอาแค่ว่าฟังก์ชันมันคล้ายกันนะฮะเกี่ยวข้องกับการควบคุมกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือดเป็นหลักนะฮะเพราะมันเป็นการตอบสนองต่อความเครียดระยะสั้นนะฮะเพิ่มฮาร์ทเรทฮาร์ทเรทคืออัตราการเต้นของหัวใจอัตราเต้นหัวใจ headset นี่คือ heart นะคือหัวใจนะเพิ่มความดันเลือดและอัตราเมตาบอลิซึมกระตุ้นไลโปไลซิสคือสลายไขมันเธอเราเครียดอยู่เพิ่มน้ำตาลในเลือดหน่อยซินึกออกไหมล่ะบัตรกลูโคสเพิ่มน้ำตาลในเลือดเพิ่มบัตรกลูโคสนะฮะน้ำตาลในเลือดเธอฉันเครียดอยู่ฉันต้องจัดการความเครียดเธอไฟไหม้บ้านฉันอยู่ฉันต้องวิ่งด่วนเธอสลายเลยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเลือดจะได้สูบฉีดเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ฉันจะได้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบถูกเปล่าแล้วในขณะที่มีเซลล์ต้องการการทำงานก็ต้องการอาหารก็เพิ่มการสลายไขมันเพิ่มการสลายน้ำตาลในเลือดอันนี้คืออีพิเนฟรีนนะฮะเนาะแล้วก็นออีพิเนฟรีนจากต่อมใต้สมองเอ้ยจากต่อมหมวกไตชั้นในอะดรีนอลคอร์เทกซ์เช็คไปขัดนะเอออันต่อไป Islet of Langerhans Islet of Langerhans คือเกาะในตับอ่อนลูกเกาะในแพนเครียสอะเกาะในแพนเครียสเกาะในตับอ่อนตรงนี้ลูกเกาะในตับอ่อนตรงนี้เนี่ยนี่คือตับอ่อนสีเหลืองๆตรงนี้คือตับอ่อนแล้วนี่คือเกาะในตับอ่อนที่เราหันมามันจะมีอัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์อยู่พี่สนใจแค่2เซลล์นี้อัลฟาเซลล์กับเบต้าเซลล์อัลฟาเซลล์เนี่ยจะสร้างอินซูลินนะไออัลฟาเซลล์จะสร้างกลูคาก้อนเบต้าเซลล์จะสร้างอินซูลินทาร์เก็ตของอินซูลินก็คือส่วนต่างๆของร่างกายอินซูลินมีหน้าที่ลดน้ำตาลในเลือดอินซูลินมีหน้าที่ลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดทำยังไงวะเอาน้ำตาลกลูโคสที่มีไปเก็บไว้
ที่ไหนที่ตับเอาไปเก็บไว้ที่ตับโดยการไปเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าไกลโคเจนไกลโคเจนที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อน้องน้องลองคิดว่าในเลือดน้ำตาลในเลือดน้องมันเยอะอ่ะอินซูลินทำไงเอาน้ำตาลไปให้เซลล์เผาผลาญเอาน้ำตาลไปให้เซลล์ใช้ยังไม่พอเอาน้ำตาลไปต่อเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อด้วยทันไหมลูกทันไหมเอออันนี้คืออินซูลินจากตับอ่อนส่วนกลูคาก้อนมีหน้าที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดต่ำอ่ะน้องอดอาหารมา3ชั่วโมงอ่ะขึ้นไป6ชั่วโมงไปอดอาหารมา6ชั่วโมงน้ำตาลในเลือดต่ำมากทำไงอีกลูคาก้อนจะไปเอาไกลโคเจนที่เคยสะสมไว้ในตับแล้วก็กล้ามเนื้อมาเปลี่ยนเป็นกลูโคสน้องเพราะฉะนั้นทาร์เก็ตของมันก็คือตับทันไหมทันไหมอินซูลินกลูคาก้อนคู่นี้ครูออกแน่นอนนะเออไม่ออกก็ไม่ออก ทำอะไรไม่ได้ ADH ออกแน่นอนอินซูลินกลูคาก้อนออกแน่นอนเชื่อเลยนะฮะอันต่อไปไพเนียลแกลนไพเนียลแกลนเป็นเมลาโทนินไปแล้วเนาะไพเนียลแกลนเป็นเมลาโทนินไปแล้วนะลูกเมลาโทนินทำให้เม็ดสีกระจุกไงชื่อสั้นแค่เปล่าชื่อสั้นเม็ดสีกระจุกผ่านไปนะฮะอันต่อไปอันต่อไปนะฮะอันต่อไปโอวารีโอวารีคือรังไข่โอวารีคือรังไข่จะจบแล้วลูกจะจบแล้วนะโอวารีคือรังไข่รังไข่หลั่งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนรังไข่หลั่งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนมีทาร์เก็ตคือมดลูกและส่วนต่างๆของร่างกายเอสโตรเจนกระตุ้นการแสดงออกลักษณะทางเพศหญิงนะฮะอ่อนแอนอรชอนใช่เปล่านะผิวนุ่มนั่นนี่นู่นก็เป็นลักษณะทางเพศหญิงต่างๆและที่สำคัญกระตุ้นการสร้างเยื่อในมดลูกที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ด้วยเอาไว้ให้ตัวอ่อนฝังตัวลูกอันนี้คือหน้าที่ของเอสโตรเจน2คือโปรเจสเตอโรนสร้างจากรังไข่โปรเจสเตอโรนเนี่ยทาร์เก็ตคือมดลูกลูกกระตุ้นการสร้างเยื่อในมดลูกเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์เหมือนกันทันนะทันนะเอาถ้าหนูไม่ตั้งครรภ์ล่ะเดี๋ยวว่ากันนึกออกไหมฮะนอเดี๋ยวว่ากันอันต่อไปคืออันทะลูกอันทะอันทะนะลูกอันทะอันทะเทสติดลูกเทสติดอันทะจะสร้างฮอร์โมนเพศชายนะฮะที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนอ่านี่ตกนะลูกเติมหน่อยเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนทาร์เก็ตก็คือส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศชายนะฮะนะส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์เพศชายกระตุ้นสเปอร์มาโตเจเนซิสบอกแล้วสเปอร์มาโตเจเนซิสคือการสร้างสเปิร์มลูกการสร้างสเปิร์มและที่สำคัญก็กระตุ้นการแสดงออกลักษณะทางเพศชายต่างๆเสียงใหญ่นะฮะผิวด้านนะฮะมีขนตามร่างกายถูกไหมฮะเนาะไหล่กว้างนะฮะทันไหมเนาะอันนี้คือเทสโทสเตอโรนที่สร้างจากอัณฑะลงเอออ่ะพลาเซนต้าคือรกรกนี่เกิดในกรณีไหนในกรณีที่หนูตั้งครรภ์ลูกรกรกจะสามารถสร้างเอสโตรเจนได้เอสโตรเจนก็เกี่ยวข้องกับการแสดงออกลักษณะทางเพศหญิงและที่สำคัญเนี่ยเอสโตรเจนจะสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกสำหรับฝังตัวของตัวอ่อนถ้าน้องได้รับการปฏิสนธิเกิดรกเนี่ยมันต้องมีเยื่อบุโพรงมดลูกที่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนถูกไหมเอสโตรเจนจากรกนั่นแหละจะเป็นคนควบคุมนึกออกไหมฮะเนาะซึ่งตอนแรกเอสโตรเจนมันสร้างจากไข่รังไข่แต่พอปฏิสนธิแล้วเอสโตรเจนจะสร้างจากรกนะฮะแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าฮิวแมนโคริโอนิกโกนาโดโทรฟินอันนี้เขาจะเรียกย่อว่า HCG เบต้า HCG ลูก HCG เนี่ย HCG เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เป็น pregnancy marker เอาไว้ตรวจการตั้งครรภ์เอาไว้ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้น2ขีดนะลูกแต่ซื้อเทสให้ถูกนะถ้าเป็นเทสโควิดมันจะตรวจโควิดนึกออกไหมเออเอาไว้ตรวจการตั้งครรภ์ซึ่งมันสร้างจากรกไงคนที่มีรกแปลว่าคนที่ท้องเด็กถูกปะล่ะคนที่มีรกแปลว่าคนที่ท้องตรวจจากเยี่ยวนะตรวจจากเหงื่อจากน้ำลายไม่ได้นะนะคะหลายคนซื้อเทสตรวจการตั้งครรภ์มาอมแบบนี้มันไม่ขึ้นนะคะนึกออกไหมคะเขาให้เยี่ยวใส่นะคะเนาะเออนะฮะส
อันนี้จะรักษาคอปัดรูเตียมคอปัดรูเตียมคืออะไรวะคอปัดรูเตียมคืออะไรน้องจำได้ไหมตอนตกไข่อ่ะตกไข่เสร็จฟอลลิเคิลที่หุ้มไข่จะเปลี่ยนเป็นคอปัสรูเตียมแล้วคอปัสรูเตียมมันสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนคอปัสรูเตียมมันสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนมันทำให้ผนังมดลูกหนาขึ้นเหนียวขึ้นตัวอ่อนมันจะได้ฝังตัวได้ถ้าน้องท้องมันอยากให้คอปัสรูเตียมอยู่ก่อนจะได้สร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนให้ทันไหมถ้าคอปัสรูเตียมของน้องมันยังอยู่มันก็จะยังมีการสร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนผนังมดลูกของน้องก็ยังหนาและเหนียวอยู่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนโปรเจสเตอโรนใจเย็นนะลูกเดี๋ยวพี่จะเบรกให้อยู่แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุยกันก่อนแป๊บนึงทันนะทันนะจะจบแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาฮอร์โมนให้จบก่อนเดี๋ยวว่ากันทันพี่ไหมตกไข่ปุ๊บฟอลลิเคิลจะเปลี่ยนเป็นคอปัสรูเตียมคอปัสรูเตียมสร้างโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนทำให้ผนังมดลูกหนาและเหนียวขึ้นแล้วถ้าน้องท้องปุ๊บเนี่ยมันก็เลยอยากให้คอปัสรูเตียมอยู่ก่อนอย่าเพิ่งสลายจะได้สร้างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนให้ก่อนผนังมดลูกจะได้ไม่หลุดออกมาเป็นประจำเดือนน่ะลูกจะได้ฝังได้เดี๋ยวพี่จะสอนประจำเดือนนะฮะเดี๋ยวพี่ขอดูรูปข้างล่างนะรูปข้างล่างเนี่ยเป็นอันแรกเป็น ADH ไปเร็วๆเลยลูกเงยหน้าก่อนนะเงยหน้าก่อนนะในสมองส่วนไฮโปทาลามัสน้องมันจะมีออสโมรีเซปเตอร์วัดความเข้มข้นของเลือดอยู่ถ้าเลือดข้นเลือดข้นแปลว่าในเลือดน่ะน้ำน้อยอุ๊ยเข้าเปียกเส้นนี่ข้นจังเลยปะไม่ออกไหมข้นแปลว่าน้ำน้อยมุกทันไหมนี่ข้นคือน้ำน้อยเลือดข้นคือน้ำในเลือดน้อยเขาเลยหลั่ง ADH ออกมาไปที่หน่วยไตหน่วยไตก็จะดูดกับน้ำเข้าเลือดทันไหมมุกนะเลือดก็จะจางลงเข้าสู่สภาวะสมดุลจบนี่คือ ADH อันนี้คือสมดุลควบคุมแคลเซียมถ้าแคลเซียมในเลือดต่ำแคลเซียมในเลือดต่ำใครเพิ่มแคลเซียมในเลือดพาราฮอร์โมนพาราฮอร์โมนพาราฮอร์โมนจะหลั่งจากพาราไทรอยไม่ใช่ไทรอยนะพาราไทรอยคือจุดเหลืองๆนี้หลั่งจากพาราไทรอยไปที่กระดูกไปสลายกระดูกหน่อยแคลเซียมในเลือดต่ำเกินเดี๋ยวมือจีบขาดแคลเซียมนึกออกไหมฮะเออหรือไปที่ไตไตอย่าเยี่ยวเอาแคลเซียมออกไปนะดูดกับแคลเซียมเยอะๆอย่าทิ้งเพราะแคลเซียมในเลือดต่ำไปที่ลำไส้ลำไส้ดูดซึมแคลเซียมมาหน่อยแคลเซียมในเลือดมันต่ำเป็นการทำงานของ PTH อันนี้ควบคุมสมดุลแคลเซียมอันนี้พี่ไปเร็วหน่อยนะฮะแต่ว่าน้องเข้าใจแล้วนะว่ามันควบคุมสมดุลแคลเซียมโดยทำยังไงแคลเซียมในเลือดต่ำต่อมพาราไทรอยด์หลัง PTH ไปสลายแคลเซียมในกระดูกและฟันไปที่หน่วยไตให้ดูดกับแคลเซียมเข้าร่างกายเยอะๆเพราะแคลเซียมในเลือดต่ำไปที่ลำไส้แคลเซียมที่กินมาดูดกลับเข้าร่างกายหน่อยอย่าขี้ออกไปทันไหมมุกแล้วระดับแคลเซียมในเลือดก็เพิ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะอันต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วลูกอินซูลินกับกลูคาก้อนอินซูลินกับกลูคาก้อนสร้างจากแพนเครียสทั้งคู่นะลูกอันนี้อินซูลินสร้างจากตับอ่อนอันนี้กลูคาก้อนสร้างจากตับอ่อนนะลูกใจเย็นนะใจเย็นนะถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำจะกระตุ้นให้หลั่งกลูคาก้อนถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำจะกระตุ้นให้หลั่งกลูคาก้อนกลูคาก้อนก็จะไปสลายน้ำตาลที่สะสมไว้ในตับก็คือไกลโคเจนถูกไหมสลายไกลโคเจนในตับออกมาเป็นน้ำตาลให้เลือดหันนะแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินอินซูลินจะไปลดน้ำตาลในเลือดคือเอาน้ำตาลไปให้เซลล์ใช้เอาไปเผาผลาญหน่อยเอาไปเผาผลาญหน่อยอินซูลินจะไปที่ตับเอาน้ำตาลไปฝากไว้ที่ตับเอาไปต่อเป็นไกลโคเจนน้ำตาลในเลือดก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแค่นั้นเองทันนะลูกอินซูลินจากเบต้าเซลล์ลดน้ำตาลในเลือดกลูคาก้อนจากอัลฟาเซลล์เพิ่มน้ำตาลในเลือดจบไปลูกจบทีนี้ประจำเดือนนะฮะจบแล้วจบแล้วฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะฟังนะลูกอย่าหลุดนะอันนี้ดูอย่างเดียวนะอันนี้เหมือนพี่ทวนให้นะลูกนะเออต่อมอันนี้คือต่อมใต้สมองส่วนหน้าลูก anterior pituitary
แอนทีเรียพิทุยมันจะมีกันหลัง FSH แล้ว LH อยู่จำได้ไหมแอนทีเรียพิทุยทารีหรือต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะมีกันหลัง FSH และ LH อยู่เราเรียกรวมกันว่ากอนาโดโทฟินน้องมุกจำได้นะนุ่นจำได้นะกอนาโดโทฟินจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลังต้องมีคำสั่งจากไฮโปทาลามัสที่ชื่อว่ากอนาโดโทฟินรีลีซิ่งฮอร์โมนคำสั่งนี้จากไฮโปทาลามัสมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลัง FSH และ LH ทันนะลูกทันนะเนาะและ FSH และ LH มีหน้าที่อะไรดูต่อไปนี่คือกราฟ FSH LH มันเลยเพิ่มขึ้น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 จากกันหลังของต่อมใต้สมองส่วนหน้าถึงตรงนี้ยังทันอยู่ไหมมุกยังทันอยู่ไหมเออทีนี้FSH follicle stimulating hormone มันจะมากระตุ้น follicle ที่หุ้มไข่ให้โตขึ้นเรื่อยๆหันไหมลูก FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปที่รังไข่รังไข่ follicle ที่หุ้มไข่ก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทันนะตรงนี้ทันไหมเออแล้วอีตัว follicle ที่โตขึ้นนะมันจะสร้างฮอร์โมนได้อีกตัวลูกคือเอสโตรเจนหันไหมFSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาที่รังไข่ทำให้ฟอลลิเคิลโตฟอลลิเคิลที่โตก็เลยสร้างเอสโตรเจนได้ FSH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามาที่รังไข่ทำให้ฟอลลิเคิลโตฟอลลิเคิลที่โตทำให้สร้างเอสโตรเจนได้เอสโตรเจนเลยมาทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นได้เอสโตรเจนมันเลยมาทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นได้ทันไหมถึงตรงนี้ทันนะถึงตรงนี้ทันนะถึงตรงนี้ทันนะลูกนะโอเคไหมทีนี้น้องมุกดูต่อนะทีนี้เอสโตรเจนน้อยๆอ่ะเอสโตรเจนน้อยๆมันไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้เอสโตรเจนน้อยๆไปยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าได้ว่าเธออย่าเพิ่งหลัง FSH แล้วก็ LH มาเยอะนะเพราะฟอลลิเคิลมันยังไม่โตเท่าไหร่เพราะฟอลลิเคิลมันยังไม่โตเท่าไหร่ไข่ยังไม่พร้อมจะตกนะเธออย่าเพิ่งหลังเยอะเธอค่อยๆหลังลงไปเรื่อยๆ FSH ลงไปไข่โตขึ้นแต่ยังไม่โตเต็มที่ไข่ที่โตนิดนึงมันก็หลังเอสโตรเจนได้นิดนึงก่อนทันไหมมุกเอสโตรเจนนิดนึงเนี่ยก็ไปทำให้ผนังมดลูกค่อยๆหนาขึ้นและเอสโตรเจนนิดนึงก็ไปบอกต่อมใต้สมองส่วนหน้าว่าอย่าหลังเยอะนะไข่ยังไม่พร้อมจะตกนะเพราะอะไรเมื่อไข่พร้อมจะตกเมื่อไหร่มันจะมีการพีคของ LH น้อง LH เนี่ยมันจะพีคมุกดูกราฟเนี่ยเรียกน้องมุกบ่อยเลยนะขอโทษทีเนี่ย LH มันพีค LH ช่วยให้การตกอะไรตกไข่LH จะทำให้ไข่ตกใช่ไหมพอไข่น้องตกออกจากฟอลลิเคิลแล้วเนี่ยฟอลลิเคิลมันสร้างอะไรนะสร้างเอสโตรเจนจำได้ไหมเมื่อกี้ฟอลลิเคิลสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมลูกเอสโตรเจนเยอะๆเนี่ยมันสร้างมาตอนที่ไข่มันโตเต็มที่ตอนแรกเอสโตรเจนน้อยอยู่ไข่มันยังเล็กมุกจำได้ไหมเอสโตรเจนมันน้อยแต่ถ้าไข่มันโตเต็มที่เมื่อไหร่เอสโตรเจนมันเยอะทันทีมุกจำได้ไหมถ้าไข่มันโตขึ้นแล้วเอสโตรเจนมันเยอะทันทีตรงนี้ทันไหมพอเอสโตรเจนมันเยอะถ้าเอสโตรเจนเยอะมันจะไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสน้องเอ้ยเงยก่อนนะทุกคนจะจบแล้วลูกทุกคนเงยก่อนนะเนี่ยเพิ่งเลท9นาทีจาก4โมงเองน้องดูนะมุกดูนะถ้าเอสโตรเจนน้อยยับยั้งข้างบนยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้ายับยั้ง FSH และ LH ถูกไหมเพราะไข่ยังไม่โตอย่าเพิ่งพีคเดี๋ยวไข่ตกไข่ยังไม่โตเอสโตรเจนน้อยอยู่แต่ถ้าไข่น้องโตเต็มที่เอสโตรเจนมันจะพีคเอสโตรเจนพีคปุ๊บมันจะเป็นโพสิทีฟฟีดแบคเลยโพสิทีฟฟีดแบคคือไปกระตุ้นและถ้าเป็นเนกาทีฟคือไปยับยั้งไงแต่ถ้าเอสโตรเจนจากไข่เยอะเมื่อไหร่จะไปกระตุ้นไฮโปทาลามัสเลยว่าเธอหลังอันนี้มาเยอะๆสิแล้ว FSH LH จะได้พีคตรงนี้ทันพี่ไหมตรงนี้ทันพี่ไหมเอสโตรเจนจากไข่ที่โตเต็มที่อ่ะไข่ที่โตเต็มที่ทำให้สร้างเอสโตรเจนได้เต็มที่แล้วเอสโตรเจนปริมาณเยอะๆจะไปที่ไฮโปทาลามัสมุกยังทันอยู่นะ
ไฮโปทาลามัสจะหลั่ง GnRH ไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือตบเลยหลั่ง FSH LH มาแบบพีคเลยสิหลั่ง FSH LH มาแบบพีคเลยสิถ้าพีคปุ๊บไข่จะได้ตกไง LH พีคไข่ตก LH พีคไข่ตกถามว่า LH ทำไมมันถึงพีค LH พีคจากไข่ที่โตเต็มที่ไข่ที่โตเต็มที่ไปหลั่งเอสโตรเจนเยอะๆเอสโตรเจนที่เยอะๆไปตกไฮโปทาลามัสเธอไปบอกต่อมใต้สมองหน่อยให้หลั่ง FSH LH พีคพีคถ้า LH พีคไข่จะได้ตกไงเพราะ LH ทำให้ไข่ตกมุกทันนะพอไข่ตกแล้วฟอลิเคิลเหลือไหมไข่ตกแล้วฟอลิเคิลเหลือไหมฟอลิเคิลเคยหุ้มไข่อยู่ไข่ตกฟอลิเคิลไม่เหลือหันไหมไข่ตกนี่ฟอลิเคิลนี่ฟอลิเคิลนี่ไข่ไข่ตกปุ๊บฟอลิเคิลไม่เหลือฟอลิเคิลสร้างเอสโตรเจนใช่ไหมจำได้ไหมเอสโตรเจนเส้นสีฟ้ามันเลยดรอปไงลูกเอสโตรเจนมันเลยดรอปลงไข่ตกปุ๊บฟอลิเคิลจะเปลี่ยนเป็นคอร์ปัสลูเทียมสีเหลืองจะจบแล้วนะลูกไข่ตกปุ๊บเอสโตรเจนจะเปลี่ยนเป็นคอร์ปัสลูเทียมสีเหลืองคอร์ปัสลูเทียมสีเหลืองจะสร้างได้ทางเอสโตรเจนเส้นสีฟ้าเอสโตรเจนมันเลยกลับขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมลูกและสร้างได้อีกตัวหนึ่งคือโปรเจสเตอโรนเส้นสีเหลืองทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมันจะทำให้ผนังมดลูกหนาและเหนียวขึ้นเหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนนั่นเองทันพี่นะทีนี้เอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรวมกันน่ะลูกจะจบแล้วลูกนิดนึงเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรวมกันน่ะลูกมันจะไปยับยั้งไฮโปทาลามัสเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนรวมกันเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนรวมกันจะไปยับยั้งไฮโปทาลามัสนะลูกจะไปยับยั้งไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเธออย่าพึ่งหลั่ง FSH และ LH ไปนะไฮโปทาลามัสเธออย่าพึ่งไปสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้านะไฮโปทาลามัสเธออย่าพึ่งไปสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หลั่ง FSH และ LH ไปอีกนะเพราะไข่ฉันพึ่งตกเธอไข่ฉันพึ่งตกเธอรอการปฏิสนธิอยู่เธออย่าไปตกซ้ำนะนึกออกไหมฮะนึกออกไหมฮะนะมุกทันตรงนี้นะไปกรอฟังอีกก็ได้นะลุงใน YouTube นะแล้วค่อยไปจดก็ได้อันนี้คือแผนภาพประจำเดือนซึ่งพี่คิดว่าครูจะออกประจำเดือนเนาะใครมีธุระออกไปเบาๆก่อนได้นะลูกเดี๋ยวพี่จะจบฮอร์โมนแล้วตรงนี้ทันไหมลูกตรงนี้ทันนะตรงนี้ทันนะอ่ะอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงครั้งสุดท้ายแล้วนะเงยนะลูกเงยนะฟังอย่างเดียวนะไฮโปทาลามัสหลังอย่าเพิ่งออกไปนะไฮโปทาลามัสหลัง GnRH ไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลัง FSH และ LH ทันนะพยักหน้านะ FSH LH มันขึ้นลูก FSH มันจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลที่หุ้มไข่ฟอลลิเคิลโตทำให้มีการสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาด้วยเอสโตรเจนจะไปทำให้ผนังมดลูกเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นทันไหมลูกตอนนี้เอสโตรเจนมากหรือน้อยน้อยอยู่เอสโตรเจนที่สร้างได้จากไข่เนี่ยมันยังน้อยอยู่เอสโตรเจนน้อยๆจะเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กไปที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าอย่าเพิ่งพีคนะ FSH อย่าเพิ่งพีคนะ LH ไข่ยังไม่พร้อมจะตกยังไม่โตเลยทันพี่ไหมทันพี่ไหมทีนี้ FSH LH มันก็ค่อยๆหลั่งลงไปทีละน้อยทีละน้อยเพิ่มทีละน้อยยังไม่พีคนะยังพีคไม่ได้พอ S FSH LH FSH และ LH มันค่อยๆเพิ่มไข่น้องก็ค่อยๆโตไข่ค่อยๆโตเอสโตรเจนก็ค่อยๆเยอะพอเอสโตรเจนสร้างจากฟอลลิเคิลจนไข่ของน้องโตเต็มที่ไข่โตเต็มที่ก็สร้างเอสโตรเจนได้เต็มที่ทันไหมลูกเอสโตรเจนในปริมาณเยอะจะเป็นโพซิทีฟฟีดแบ็กไปที่ไฮโปทาลามัสเลยสาขาใหญ่เธอไปสั่งต่อมใต้สมองส่วนหน้านะให้หลั่ง FSH และ LH พีคๆเยอะที่สุด E ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่ง FSH LH พีคๆเยอะที่สุดมันก็เลยพีคฟึบฟึบ LH พีคไข่ตกตูมโอเวอร์เลชั่นไข่ตกปุ๊บฟอลลิเคิลหายฟอลลิเคิลที่เคยหุ้มไข่หายเอสโตรเจนที่เคยสร้างจากฟอลลิเคิลก็เลยดรอปทันไหมมุกทันไหมลูกทันไหมทุกคนทันนะ
พอไข่ตกปุ๊บรอการปฏิสนธิจะเหลือโครงสร้างสีเหลืองเรียกคอร์ปัสลูเตียมคอร์ปัสลูเตียมกลับมาสร้างเอสโตรเจนและสร้างให้อีกตัวคือโปรเจสเตอโรนผนังมดลูกเลยหนาและเหนียวขึ้นจากเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทันไหมลูกหลังจากตกไข่และเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนเนี่ยถ้า2ตัวรวมกันจะเป็นเนกาทีฟฟีดแบ็กไปที่ไฮโปทาลามัสสาขาใหญ่ว่าเธอยับยั้งต่อมใต้สมองส่วนหน้าหน่อยสิฉันเพิ่งตกไข่รอการปฏิสนธิอยู่อย่าไปหลัง FSLS นะเดี๋ยวตกไข่ซ้ำซ้อนไข่ฉันรอปฏิสนธิอยู่ถ้ามีคอปัสลูเตียมจะมีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนรวมกันจะไปยับยั้งไฮโปทาลามัสว่าอย่าตกไข่ซ้ำซ้อนนะฉันเพิ่งตกเขาจะเอาโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนเนี่ยลูกโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนเนี่ยไปทำเป็นคอมไบพิลคือยาคุมมีหลายไทป์นะแต่อันนี้เอาไปทำยาคุมได้เหมือนกันเพราะเรารู้ว่า2ตัวนี้จะไปยับยั้งการเจริญของไข่หรือการตกไข่ด้วยทันนะโอเคไปหน้าสุดท้ายจบแล้วโอเคความผิดปกติอันนี้เดี๋ยว2 หน้า 2 หน้าอันนี้ไปอ่านเอาเลยนะลูกความผิดปกติของฮอร์โมนถ้าสร้างฮอร์โมนมากไปกับสร้างฮอร์โมนน้อยไปอันนี้สร้างฮอร์โมนน้อยไปอันนี้สร้างฮอร์โมนมากไปพี่สรุปมาให้แล้วในตารางน้องไปดูเลยนะน้องไปดูนะลูกโอเคไหมน้องไปดูเอานะส่วนนี้นะพี่สรุปมาให้แล้วนะลูกถ้าสร้างฮอร์โมนน้อยไปมากไปเกิดโรคอะไรขึ้นถ้าโกรทฮอร์โมนมากเอ้ยถ้าโกรทฮอร์โมนน้อยในเด็กโกรทฮอร์โมนน้อยในผู้ใหญ่โกรทฮอร์โมนน้อยเอ้ยโกรทฮอร์โมนมากในเด็กโกรทฮอร์โมนมากในผู้ใหญ่มันก็จะเกิดโรคต่างๆดังนี้น้องก็ไปดูนะฮะทันไหมลูกทันไหมแต่สิ่งที่พี่จะมาเน้นก็คือตรงนี้ตรงเนกาทีฟฟีดแบ็กหน้าสุดท้ายแล้วลูกพี่ขอเวลา5นาทีจบเลยเนกาทีฟฟีดแบ็กตัวนี้ด้านซ้ายมือลูกด้านซ้ายมือคือ negative feedback น้องจำฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซีนได้ไหมเงยก่อนนะลูกเงยก่อนนะน้องจำฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซีน T3 T4 ได้ไหม T3 T4 สร้างจากไทรอยใช่ไหมลูกใช่ไหมสร้างจากไทรอยใช่ไหมแต่อีไทรอยมันจะหลั่งอ่ะมันต้องอาศัยคำสั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าต้องหลั่งไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนมาที่ไทรอยทันไหมลูกทันไหมแล้วต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนเนี่ยต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนได้ก็ต้องอาศัยคำสั่งจากไฮโปทาลามัสคำสั่งจากไฮโปทาลามัสชื่อว่าไทโรโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนทันไหมทันไหมมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้ตรงนี้กล้องทันไหมทันไหมมุกทันนะนะต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งไทรอยสติมูเลตติ้งฮอร์โมนไปกระตุ้นต่อมไทรอยให้หลั่งไทรอกซีนได้เนี่ยต่อมใต้สมองส่วนหน้าต้องมีคำสั่งจากไฮโปทาลามัสมาก่อนเราเรียกคำสั่งนี้ว่าไทโรโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนทันนะลูกทันไหมทันไหมมุกทันนะทันนะเออนะฮะเนาะทีนี้แปลว่าอะไรดูนะไฮโปทาลามัสหลั่งไทรอยไทโรโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งไทรอยสติมูเลตติ้งฮอร์โมนมาที่ต่อมไทรอยไทรอยฟอลลิเคิลถึงจะหลั่งไทรอกซีนทันไหมลูกแปลว่าถ้ายิ่งข้างบนตบลงมาข้างล่างก็จะหลั่งเยอะขึ้นข้างบนตบลงมาอีกข้างล่างก็จะหลั่งเยอะขึ้นอีกแล้วน้องไทรอกซีนน่ะมันกระตุ้นการเผาผลาญน้องตาสวดเลยนะนึกออกไหมฮะหัวใจหลุดออกมาจากอกเลยนะฮะถ้ามันเยอะนึกออกไหมล่ะตาสวดนั่งตาสวดอยู่มันไม่โอนะถ้าไทรอกซีนมันไม่สมดุลน่ะน้องนึกออกไหมตาสวดคือแบบนี้นะฮะเด็กภาคอื่นนะคะดูนะมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า negative feedback ลูกมุกตองลูกเคนลูกไม่มีคนชื่อเคนพัชระลูกทันไหมลูกทันไหมถ้ามันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า negative feedback ถ้าไทรอกซีนเยอะอ่ะลูกมันจะไปตกสาขาข้างบนเลยว่าพอก่อนเด้อ
ไทรอกซีนข้างล่างกูเยอะและอีนี่เยอะและอีนี่เยอะและถ้าไทรอกซีนเยอะมันจะไปตกต่อมใต้สมองส่วนหน้าอย่าหลังตัวนี้มานะข้างล่างกูเยอะและมันจะไปตกไฮโปทาลามัสด้วยอย่าหลังตัวนี้มานะข้างล่างกูเยอะแล้วน้องมุกทันนะเราเรียกกระบวนการแบบนี้ว่า negative feedback พี่สรุปตรงนี้เลยว่าถ้าไทรอกซีนมากไทรอกซีนมากจะส่งผลให้ไทรอยด์สติมูเลติ้งฮอร์โมนน้อยแล้วก็ TRH ไทรอยด์รีซิ่งฮอร์โมนน้อยด้วยเพราะอีกข้างล่างมันไปตกเขาบอกพอเยอะแล้วทันไหมมกแต่ถ้าไทรอกซีนน้อย negative feedback มันก็น้อยด้วยทันไหมอีกข้างบนมันจะเยอะแทน negative feedback ภาษาไทยคือการยับยั้งย้อนกลับนั่นเองกูเยอะแล้วฮอร์โมนหลายตัวมียับยั้งย้อนกลับนะคะพี่ไม่ลงทุกตัวนะฮะเพราะในคอร์สใหญ่พี่สอนแล้วแต่อันนี้จะสอบพี่ว่าเขาชอบไทรอกซีนนึกออกไหมฮะมุกทันไหมไทรอกซีนจากไทรอยเยอะไปตบข้างบนให้น้อยเลยเรียก negative feedbackแต่ถ้าไทรอกซีนข้างล่างน้อยข้างบนจะไม่มีใครไปตบมันก็จะเยอะกลับกันแบบนี้นะฮะแต่ฮอร์โมนบางตัวก็มี positive feedback นะลูกคืออะไรยิ่งเยอะยิ่งตบอีกยิ่งเยอะยิ่งหลังอีกยิ่งเยอะหลังมาอีกหลังมาอีกกรีดออกมาค่ะน้องดูตรงนี้จบแล้วลูกออกซิโทซินลูกออกซิโทซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลังออกซิโทซินจากต่อมใต้สมองส่วนหลังไปกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกยิ่งมดลูกบีบออกซิโทซินยิ่งเยอะบีบอีกบีบอีกเอาจนกว่าจะออกฝั่งซ้ายเรียกเนกาทีฟฟีดแบ็กฝั่งขวาเรียกโพซิทีฟฟีดแบ็กจบฮอร์โมนลูกสาระสำคัญของฮอร์โมนทุกอย่างจบที่นี่ทันไหมฮะทันไหมฮะน้องมุกทันนะทุกคนทันนะเนาะขอบคุณมากที่มานะคะจบฮอร์โมนแล้วนะฮะจบฮอร์โมนแบบจบเลยเนาะเหลือระบบสืบพันธุ์เดี๋ยวคุยกันก่อนว่าจะเอายังไง เออแบบ complete เลยนะคะขอให้ได้คะแนนเยอะการติวครั้งเนี้ยเทปที่ติวฮอร์โมนและต่อมไรท่อครั้งนี้ไม่ใช่แค่เอาไปใช้ในการสอบปลายภาคฮอร์โมนม.6 เทอม 1นะเอาไปใช้ในการสอบ A level ได้เลยนะฮะครบจบทุกประเด็นในเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนที่ครูน่าจะออกแน่นอนเนี่ย ADH ออกแน่นอนฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนออกแน่นอนอินซูลินกลูคากอนควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดออกแน่นอนนะฮะลองไปดูนะฮะแล้วก็แคลเซียมเรกูเลตการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดแคลซิโตนินลดแคลเซียมในเลือดพาราฮอร์โมนเพิ่มแคลเซียมในเลือดออกแน่นอนนะฮะน้องก็ไปดูพวกนี้นะฮะแล้วก็ขออวยพรให้ได้ทำได้นะฮะถ้าข้อไหนเดาก็ขอให้เดาถูกเนาะเออแล้วก็มาติววันนี้ขอให้ทำได้ทำได้ทำได้แล้วก็ออกที่เราอ่านที่เราติวไปนะฮะโอเคนะสวัสดีฮะเนาะสู้ๆจ้าเออ